สวัสดีนักศึกษานะครับครั้งนี้วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายมหาชนนะฮะเป็นครั้งที่2นะครับเราศึกษาในเทอมนี้เราจะศึกษาในเรื่องรัฐประหารนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้บรรยายไปว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกหัวข้อเรื่องนี้มาบรรยายนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็แวดวงนิติศาสตร์เนี่ยเราเคยศึกษาเรื่องพวกนี้ไหมนะครับครั้งที่แล้วได้บรรยายไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงตัวศัพทมูลวิทยาของคำว่ารัฐประหารนะฮะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับการแตกคำศัพท์นะครับรากศัพท์นะครับมาจากคำว่าอะไรนะครับแล้วมีการถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จบลงตรงที่การปรากฏขึ้นนะครับของคำว่าคูเดตาครั้งแรกเนี่ยนะครับในหนังสือนะครับของฝรั่งเศสนะครับคือกาเบรียลโนเดนะครับและหลังจากนั้นกาเบรียลโนเดก็พยายามพัฒนาความคิดเรื่องไอ้คูเดตาขึ้นมานะครับแต่ว่าความหมายของคูเดตาในยุคเริ่มแรกดั้งเดิมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันละนะฮะคูเดตายุคเริ่มแรกดั้งเดิมเนี่ยมันมองในแง่บวกด้วยซ้ำก็คือเป็นความจำเป็นบางอย่างของรัฐที่ต้องกระทำนะครับแต่ยุคปัจจุบันคำนี้มันถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคูเดตามันกลายเป็นตัวกีดขวางนะครับในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยการสร้างประชาธิปไตยนะนี่คือการเดินทางของคำนี้นะครับแล้วครั้งที่แล้วก็จบอยู่ตรงที่ว่าพอเราเอาเข้ามาใช้ประเทศไทยนะครับมีความพยายามในการนิยามศัพท์นะครับสร้างศัพท์ภาษาไทยขึ้นมาแทนนะครับใช้แทนคำว่าคูเดตานะครับแล้วก็มีการปะปนไปกับนะครับกับคำว่า revolution ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วสองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรพอคนพอมันเข้ามาสู่โลกของภาษาไทยแล้วเนี่ยเรานิยามศัพท์เราให้บัญญัติศัพท์นะครับให้กับมันว่าอย่างไรนะครับวันนี้จะมาลองดูกันต่อนะครับนะบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดนะครับก็คือคนนี้นะฮะกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์นะครับนะชื่อเดิมก็คือท่านจะเป็นหม่อมเจ้าวันไวทยากรวรวรรณนะครับต่อมาก็ได้สถาปนาเลื่อนยศไปเป็นพระองค์เจ้าวันไวทยากรนะครับแล้วก็เป็นกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์นะครับจริงๆนักศึกษาอย่าสับสนนะครับพระบิดาของท่านคือกรมหม่อมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ชื่อเขาสลับกันแค่นั้นเองนะครับถ้าเราบอกพงศ์ประพันธ์เนี่ยคือพระองค์วันนะครับแต่ถ้าประพันธ์พงศ์เนี่ยคือพ่อของพระองค์วันนะครับท่านนี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรนะครับผมอยากให้พวกเราลองดูสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้นะครับนี่พูดเอาไว้นะฮะแล้วแสดงให้เห็นถึงความสำคัญมากนะครับก็คือท่านพูดเอาไว้ว่าภาษาไทยนี่แหละจะเป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงของประชาชาติไทยต่อไปเพราะว่าถ้าเรานิยมใช้คำฝรั่งทับศัพท์ในคำที่เกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วเราอาจเดินเร็วเกินไปก็ได้กล่าวคือเราอาจถ่ายแบบของเขามาโดยตรงแทนที่จะดัดแปลงเสียก่อนให้เข้ารูปทำนองความคิดนะครับนักศึกษาอ่านดูแล้วคิดว่าไงครับนี่เป็นความชาญฉลาดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยไหมฮะคือเวลาเราเอาความคิดเอาคอนเซปต์ของต่างประเทศของตะวันตกเอาเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเข้ามาใช้เลยแล้วเราไม่บัญญัติศัพท์ให้มันแปลงเป็นภาษาไทยมันก็จะกลายเป็นของตะวันตกโดยแท้ถูกไหมครับเช่นสมมติความคิดเรื่องหนึ่งเรื่องประชาธิปไตยสมมติเราไม่นิยามศัพท์เราใช้ democracy พอ democracy มันเข้ามาเมืองไทยมันก็จะเป็น democracy แบบที่ฝรั่งมันอธิบายมาโดยตลอดแต่ว่าถ้าเราแปลงศัพท์เป็นภาษาไทยมันก็มีโอกาสที่คำศัพท์นั้นมันจะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นนี่คือความพระปีชาสามารถของพระองค์วันเนี่ยนะครับนะท่านเห็นว่าเราไม่ควรทับศัพท์นะครับทั้งที่เมื่อก่อนนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7เรามีคำศัพท์จำนวนมากนะครับที่เราหยิบยืมมาจากฝรั่งมีความคิดจำนวนมากที่เราหยิบยืมมาจากฝรั่งแล้วเรายังคิดภาษาไทยคำไทยแทนไม่ออกเราก็เรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าconstitutional นะครับใช้คำว่าอะไรนะlegislative council นะฮะ executive council เนี่ยพวกนี้ท่าน privy council นะครับพวกนี้ท่านใช้ทับศัพท์หมดเพราะยังคิดภาษาไทยไม่ออกรัชกาลที่6ก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะครับรัชกาลที่7ท่านก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันหลายคำนะครับรัชกาลที่7ท่านพยายามคิดขึ้นมาอยู่1คำนะครับก็คือท่านแปลคำว่า revolution เนี่ยว่าพลิกแผ่นดินนะครับแล้วท่านก็ให้นิยามว่าการปฏิรูปนะครับประเทศครั้งใหญ่ของรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งทำสำเร็จเนี่ยจนกล่าวพวกนักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่านี่เป็นความสำเร็จในการสร้างรัฐสมบูรณาสิทธิ์ในสมัยรัชกาลที่5ได้เป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยนะครับท่านรัชกาลที่7ท่านประเมินว่าอย่างเนี้ยเรียกว่าพลิกแผ่นดินซึ่งท่านแปลมาจากคำว่า revolution นะครับก็มีความพยายามจะคิดอยู่เหมือนกันขนาดตอนเราเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เราก็ยังไม่มีคำถูกไหมครับ
คณะผู้ก่อการก็เริ่มทดลองพยายามคิดขึ้นมาเช่นอาจารย์ปรีดีท่านก็มองว่า revolution เนี่ยท่านก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหรือคำว่าคูเดตาเนี่ยมันยังไม่มีตอนนั้นท่านก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยว่าคูเดตานะครับไม่มีชื่อภาษาไทยไม่มีศัพท์บัญญัติภาษาไทยแทนทีนี้หม่อมเจ้าวันวิทยากรวรวรรณเนี่ยพระองค์วันเนี่ยท่านมีบทบาทสำคัญคำในยุคปัจจุบันจำนวนมากเนี่ยพระองค์วันเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นหมดและใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเช่นคำว่ารัฐคำว่าปฏิวัติคำว่ารัฐประหารคำว่ารัฐธรรมนูญและพวกเอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยอะไรเรียกอนุสัญญาอะไรเรียกกฎบัตรอะไรเรียกสนธิสัญญาเนี่ยท่านเป็นคนคิดขึ้นมาแทนคำภาษาต่างประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่เป็นงานชิ้นเอกของท่านนะครับปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าคำไหนพระองค์วันคิดเรามีการรวบรวมอยู่นะครับในหลายเล่มเราลองไปค้นหาได้ในห้องสมุดนะครับนะถ้าเราลองดูคำประโยคโค้ดที่ผมคัดมาเนี่ยของพระองค์วันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านมองว่าการบัญญัติศัพท์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของอะไรจากโค้ดเนี่ยการบัญญัติศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราไม่ไปเป็นแบบฝรั่งสมมุติเรายืมไอเดียฝรั่งมาถ้าเราไม่คิดศัพท์ไทยมันอาจจะ radical เดินหน้าไปเป็นแบบฝรั่งก็ได้แต่พอเราคิดศัพท์ไทยเรามีโอกาสที่จะปรุงแต่งความเป็นไทยเข้าไปนะครับผ่านทางภาษานะครับความสำคัญของภาษาเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับและเดี๋ยวนักเรียนกฎหมายนี่จะสำคัญมากนะครับเรามักจะหลงลืมเรื่องภาษาความสำคัญของภาษาเนี่ยมันผูกมัดกับความรู้และอำนาจนะฮะเพราะเราถ่ายทอดความรู้นะครับเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถูกไหมการที่เราเอาภาษาไทยเนี่ยมาแทนความคิดฝรั่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประดิษฐ์คำใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงความหมายดั้งเดิมของมันก็ได้นะฮะในทางกฎหมายก็เช่นเดียวกันเวลาเราคิด legal concept นะครับ concept ในทางกฎหมายเนี่ยหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเลยมันไม่ตรงกับความหมายที่คนสังคมเขารับรู้ทั่วไปนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายสุดศาลจังหวัดเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาได้ยินคำว่าศาลจังหวัดเขาจะต้องคิดว่าประจำทุกจังหวัดถูกไหมแต่เอาเข้าจริงมันไม่ใช่คำว่าศาลจังหวัดเนี่ยมันแบ่งตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไหนบางทีมันไม่เกี่ยวกับจังหวัดแบบการปกครองภูมิภาคของเราถูกไหมหรือเอาให้ง่ายเอาให้ไปไกลกว่านั้นคำว่าบิดาเนี่ยเซนส์ความหมายคำว่าบิดาในสังคมทั่วไปบิดาคืออะไรมันมาทางพันธุกรรมถูกไหมก็คือคนที่มันเป็นพ่อของลูกอ่ะแต่บิดาในทางกฎหมายคำอธิบายมันไม่ใช่แค่นี้บิดามันคือบุคคลที่อะไรครับที่ไปใช้อำนาจปกครองกับบุตรนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายเห็นไหมฮะแล้วมันมีนัยยะในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทายาทการสืบมรดกอะไรต่างๆเห็นไหมนี่คือคอนเซปต์ในทางกฎหมายมันก็ไม่ตรงกับความรับรู้ของสังคมทั่วไปนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบพระองค์วันเนี่ยถือสำหรับความเห็นผมนี่คือเป็นชัยชนะก้าวที่หนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะพูดง่ายเป็นคนหยิบยืม import ความคิดแบบฝรั่งเข้ามาประเทศไทยนะครับแล้วปรุงแต่งมันให้มีความเป็นไทยเข้าไปนะครับนักศึกษาลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะฮะเอาผมยกตัวอย่างง่ายสุดคือคำว่า constitution เนี่ยวิธีคิดเรื่อง constitution ซึ่งในปัจจุบันเราแปลกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมัน constitution ในแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับซึ่งมันผูกพันกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและต้องมี constitution เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ constitution ในความหมายแบบสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ตอนปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของโลกคือปฏิวัติอเมริกาต่อด้วยปฏิวัติฝรั่งเศส2อันเนี่ยมันทำให้ constitution มันมีความสำคัญขึ้นนะครับในฐานะรัฐธรรมนูญและหลักสอนที่ออกแบบมาเพื่อวางระบบการปกครองใหม่โดยประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำรัฐธรรมนูญแบบใดนะครับและเอาออกมาเพื่อจะจำกัดอำนาจของผู้ปกครองนี่คือไอเดียแบบฝรั่งนะครับทีนี้พอ import ไอเดีย constitution แบบฝรั่งเข้ามาเนี่ย import เข้ามาในทวีปเอเชียของเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่ามันมีความผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนักศึกษาว่าเพราะอะไรใครครับที่มีศักยภาพมีอำนาจในการ import ไอเดียฝรั่งเข้ามาในประเทศของตัวเองไพร่หรือเปล่าทาสไหมนะคนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการ import ไอเดียของฝรั่งเข้ามาในประเทศของตัวเองเนี่ยนะครับประเทศโลกที่3ประเทศเอเชียเนี่ยมันคือชนชั้นนำทั้งนั้นถูกไหมครับและชนชั้นนำรุ่นแรกมันก็จะต้องเป็นคนที่อยู่ใน royal family นะครับถูกไหมหรือขุนน้ำขุนนางที่อยู่ในแวดวงนั้นทั้งหมดเป็นคน import เข้ามานักศึกษาลองดูคำว่า constitution นำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยใช่สามัญชนคนทั่วไปธรรมดาไหมที่มารู้ก่อนโอเคอาจจะยกเว้นเทียนวันสักคนเทียนวันนั้นอาจจะเป็นสามัญชนที่ก้าวหน้ามากไปหาหนังสือมาอ่านเจอเนี่ยแต่ผมถามว่าไอเดียที่เอามาพูดกันเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันใช่คนธรรมดาไปเรียกร้องไหมถูกไหมฮะคำก
กราบบังคมทูลรศ103ที่พระองค์เจ้าบิดสดางเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยนั่นก็คือชนชั้นเดียวกันทั้งนั้นแหละครับเป็นคนเรียกร้องบอกว่าจำเป็นต้องมีนะฮะยกตัวอย่างประเทศอื่นก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรามีรัฐธรรมนูญในความหมายแบบสมัยใหม่เนี่ยคือรัฐธรรมนูญเมจิถามว่าใครเป็นคนเริ่มใช่คนญี่ปุ่นทั่วไปไหมไม่ใช่คนที่ริเริ่ม import เอารัฐธรรมนูญมาใช้เนี่ยคือชนชั้นนำญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเอามาใช้เพื่ออะไรครับแล้วรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยเอาแบบมาจากไหนพวกเราทราบไหมรัฐธรรมนูญเมจินี่เอาแบบมาจากเยอรมนีในสมัยเป็นอาณาจักรนะครับทำไมต้องไปเอาเยอรมนีครับนี่เขาส่งคนไปเรียนหนังสือเลยนะครับถ้าเราลองไปหาหนังสือประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเมจิเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเขาเขียนแล้วมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับในนั้นเขาเล่าเลยว่าเขาส่งคนไปเรียนยังไงนะครับราชสำนักญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งคนไปเรียนและเลือกที่จะไปเรียนประเทศเยอรมนีถามว่าเลือกไปเยอรมนีเพราะอะไรพวกเราว่าก็ในเวลานั้นที่จะทำเนี่ยเยอรมนีเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญและมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ตัวเองยังเป็นอาณาจักรยังมีจักรพรรดิเห็นไหมฮะถ้าคุณไปฝรั่งเศสมันเป็นรีพับลิกแล้วเนี่ยนะแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยด้วยนะครับเขาก็เลือกส่งไปที่เยอรมนีทีนี้พอส่งไปเยอรมนีเอาเข้ากลับมาก็มาออกแบบแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาผมถามว่ามันเกิดจากเนื้อนาดินของญี่ปุ่นขึ้นมามั้ยมันคือชนชั้นนำเป็นคนอิมพอร์ตเอาเข้ามาประเทศของตัวเองนะฮะวิธีที่ประเทศในเอเชียนะครับหรือประเทศที่ไม่ใช่ต้นกำเนิดของความคิดแบบเนี้ยนะเวลาสู้กับตะวันตกเนี่ยเขาสู้ด้วยวิธีอะไรบ้างมันก็มีสองแบบใช่ไหมคือหนึ่งคุณสู้กับเขาแล้วคุณก็แพ้สู้ด้วยกำลังซัดกันไปเลยแล้วแพ้คุณก็กลายเป็นเมืองขึ้นแต่บางกรณีบางประเทศเนี่ยเขาค่อยๆใช้วิธีต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นตัวเองเป็นอารยะอะไรต่างๆแล้วก็รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นในเอเชียมันมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่มันรอดถูกไหมฮะเช่นญี่ปุ่นเช่นไทยนี่ถกเถียงกันได้นะครับนักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยวิเคราะห์ว่าจริงๆไทยเราเนี่ยแม้เราจะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแบบเวอร์ชันทางการก็ตามแต่เอาเข้าจริงเราเป็นประเทศอาณานิคมเหมือนกันแต่อาณานิคมในที่นี้เราไม่ได้เป็นให้ฝรั่งมาล่าเมืองขึ้นเราฝรั่งไม่ได้มาปกครองเราแต่ชนชั้นนำไทยเนี่ยแหละครับเป็นคนอาสาที่จะล่าอาณานิคมแทนฝรั่งเองนะครับนี่ไอเดียผมก็จะว่าอาจารย์เบนเดอร์สันท่านเป็นคนคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแต่ข้อจริงเนี่ยสาเหตุที่มันไม่จำเป็นต้องไปเป็นเมืองขึ้นเพราะชนชั้นนำอาสาที่จะเป็นคนทำตามที่ฝรั่งต้องการนั่นเองนะเอาล่ะมันมีประเทศที่รอดออกมาได้เนี่ยเราดูลองดูสิครับแล้วประเทศที่ไม่รอดเป็นอาณานิคมเนี่ยเขาก็จะสู้เพื่อเอกราชพอสู้เอกราชปุ๊บมันก็จะต้องเอารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องไม้เครื่องมือถูกไหมเวลาคุณปลดแอกมาได้คุณก็ต้องมีรัฐธรรมนูญของคุณเองแต่ประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันมีรัฐธรรมนูญได้ไงพวกเราว่าความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญมาจากไหนชนชั้นนำเป็นคนอิมพอร์ตเอาเข้ามาแล้วตัดสินใจให้มีอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจให้มีเพราะอะไรตัดสินใจให้มีเพราะอะไรเพราะต้องการกระชับอำนาจเห็นไหมฮะต้องการกระชับอำนาจของสถาบันจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าประเทศเป็นอารยะนะครับ civilization แบบที่ตะวันตกมันเป็นกันประเทศไทยเนี่ยถ้าเราลองดูความคิดว่าต้องมี constitution ซึ่งมาจากพวกเจ้าด้วยกันเนี่ยเขาพูดแต่เรื่องเนี้ยต้องมี constitution เราลองไปดูคำกราบบังคมทูลรศ103ที่พระองค์เจ้าปิสดางเป็นคนร่างแล้วก็รวบรวมชื่อสุดท้ายมีเจ้าลงนามด้วย4พระองค์ที่เหลือเป็นสามัญชนลงนามด้วยกันในคำกราบบังคมทูลเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่านะครับพูดถึงเรื่องอะไรพูดบอกว่าตอนนี้มันสู้ต่างประเทศเนี่ยนะครับมันสู้ข้าศึกต่างประเทศเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับอนาคตจะมีการล่าอาณานิคมเพราะนั้นวิธีการสู้ที่ดีที่สุดคือเราต้องทำตัวเองให้เป็นอารยะเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งคือต้องมี constitution เพื่อให้ฝรั่งเห็นว่าเราเป็นอารยะแต่ constitution ในความหมายที่รศ103เสนอเนี่ยคำกล่าวบังคมทูลรศ103เสนอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอำนาจของพระมหากษัตริย์เลยอำนาจพระมหากษัตริย์รวมศูนย์แบบเดิมเขียนให้ชัดด้วยซ้ำว่าอำนาจพระมหากษัตริย์สูงสุดเด็ดขาดเราลองมาดูร่างสมัยที่รัชกาลที่7ทำ2ฉบับก็เช่นเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าฟรานซิสบีแซร์ทำฉบับหนึ่งบอกว่าเรย์มอนด์บีสตีเวนกับคุณเทียนเลี้ยงคุณตระกูลทำอีกฉบับหนึ่งทั้ง2ฉบับยืนยันว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดทั้งหมดพูดง่ายมันไม่เข้ารูปแบบประชาธิปไตยแบบปัจจุบันนะฮะแสดงว่าความคิดของชนชั้นนำในการเอาคอนสติทูชันจากตะวันตกมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้เพื่ออะไรเพื่อกระชับอำนาจนะครับเพื่อจัดระเบียบอำนาจให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจมากขึ้น
นะครับแล้วก็เพื่ออะไรครับทำให้เป็นอารยะแต่มันไม่เป็นคอนเซปต์แบบฝรั่งที่ฝรั่งมันเอาคอนสติทิวชันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสู้กับพระมหากษัตริย์เห็นไหมฮะนี่คือการเลื่อนไหลตั้งแต่แรกแล้วแต่เราแปลมาว่าเป็นคอนสติทิวชันเหมือนกันเราถอดศัพท์ว่าเป็นรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ที่มาที่ไปของมันตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องนี้เห็นไหมฮะเราลองคิดดูสมมติเราไม่คิดคำว่ารัฐธรรมนูญแทนเราคิด constitution แทนเนี่ยความคิดเราก็อาจจะต้องเป็นแบบฝรั่งเลยที่มันคิดต้นแบบคำว่า constitution มาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือผมยกโขดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของพระองค์วันนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านก็เริ่มพูดละนะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่คิดหยิบยืมจากฝรั่งมาเนี่ยอย่าไปปฏิเสธมันก็จริงๆฝรั่งเจริญกว่าแล้วก็หยิบยืมมันจริงๆแต่พอหยิบยืมมาแล้วอย่าใช้คำฝรั่งทับศัพท์เห็นไหมครับถ้าเรานิยมใช้คำฝรั่งทับศัพท์ในคำที่เกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วเราอาจเดินเร็วไปก็ได้เห็นไหมครับคราวคือเราอาจถ่ายแบบของเขามาโดยตรงแทนที่จะดัดแปลงเสียก่อนเห็นไหมครับเพราะนั้นพระองค์วันจึงทุ่มเทพละกำลังไปกับการคิดคำศัพท์พวกนี้เต็มไปหมดนะครับแต่พระองค์วันเป็นเจ้าที่เชียร์2475นะครับแต่การเชียร์2475ของพระองค์เนี่ยทำให้2475มันเดินไม่สุดเหมือนกันเนี่ยเพราะวิธีคิดแบบเนี้ยหลายๆอย่างนะครับเราลองมาดูต่อนะครับดูท่านพูดอะไรต่อนะครับท่านพูดบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นไม่ใช่การพลิกแผ่นดินแต่เป็น revolution การเปลี่ยนแปลงจากราชาธิปไตยมาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญนั้นแม้ไทยจะว่ากระไรฝรั่งก็ว่าเป็น revolution เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คำว่าปฏิวัติก็จะเข้าใจความคิดเห็นของฝรั่งในเรื่องนี้หาได้ไม่คือท่านยืนยันว่าท่านคิดศัพท์คำว่า revolution เท่ากับปฏิวัติท่านบอกว่า revolution ไม่ใช่พลิกแผ่นดินนะครับความเห็นเรื่องนี้นะคืออะไรครับคำว่าพลิกแผ่นดินมันคืออะไรครับหน้าเป็นหลังกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือคำนี้แรงไหมคำว่าพลิกแผ่นดินถูกไหมแต่ท่านใช้คำว่าปฏิวัติแทนเนี่ยเพราะคำว่าปฏิวัติเนี่ยแล้วท่านก็อธิบายนะปฏิเป็น prefix ไปเติมคำหน้าแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอธิบายรากศัพท์อะไรหมดแล้วก็คิดเป็นคำปฏิวัติขึ้นมานะนี่ดูอีกอันนึงนะครับในการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั้นเปรียบประดุจการแกว่งแห่งลูกตุ้มนาฬิกาถ้าแกว่งไปข้างซ้ายไกลย่อมกลับแกว่งไปข้างขวาไกลถ้าแกว่งแรงไปข้างหนึ่งก็ย่อมกลับแกว่งแรงไปอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าแกว่งพอประมาณตามสมควรแล้วอาการแกว่งก็จะเป็นไปตามปกติวิสัยด้วยความราบรื่นเรียบร้อยโคดอันนี้หมายถึงอะไรครับปฏิวัติแต่อย่าราดิคอลคุณปฏิวัติแบบกลางๆนะครับถ้าคุณแกว่งไปสุดเนี่ยเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งมันก็จะเด้งกลับมาสุดดังนั้นเป็นลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปเรื่อยๆนะถามว่าทำไมท่านถึงชอบคำว่า revolution เท่ากับปฏิวัติทำไมท่านถึงไม่ใช้คำว่าพลิกแผ่นดินหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะจริงๆถ้าเราลองดูเนี่ยนี่คืออาจารย์ปรีดีนะครับก็คิดคำศัพท์เหมือนกันนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะกลับมาย้อนให้ฟังว่าทำไมพระองค์วันคิดแบบนี้ลองดูความเห็นอาจารย์ปรีดีก่อนนี่ผมคัดมาจากหนังสือของอาจารย์ปรีดีเรื่องความเป็นมาของคำว่าปฏิวัติรัฐประหารนะฮะเราลองไปหาดูได้มีดาวน์โหลดอยู่ในเว็บของปรีดีบุญสุขนะครับเนี่ยนะฮะอาจารย์ปรีดีบอกว่าเมื่อก่อน24มิถุนายนเนี่ยเราเป็นสมบูรณาสิทธิ์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคือเรียกระบอบการปกครองประเทศไทยนี่ต้องยาวเฟื้อยเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเรียกว่าราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญเอ๊ะมันก็ไม่สื่อความบอดเป็นประชาธิปไตยก็ต้องใส่ไปอีกราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยยาวเฟื้อยเลยนะท่านบอกว่าเปลี่ยนแปลงที่การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในสมัยโบราณสมัยระบอบสมุญาสิทธิ์มีแค่เปลี่ยนจากกษัตริย์ราชวงศ์หนึ่งมาเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งในอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าคูเดตาในสมัยแบบคลาสสิกดั้งเดิมเนี่ยในสมัยระบอบแบบเก่าเนี่ยเปลี่ยนราชวงศ์เป็นว่าเล่นเลยถูกไหมจากกรุงธนบุรียังเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์จักรีในปัจจุบันเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่นี่คือการเปลี่ยนเฉพาะราชวงศ์แต่มันไม่ได้เปลี่ยนระบบสังคมนะครับอย่างที่ยุโรปเขาเรียกกันว่า revolution นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเมื่อก่อนอยากจะเรียกอะไรที่เขาเรียกว่า revolution ก็ทับศัพท์ไปเลยว่า revolution บางคนก็เรียกแบบทัศนศักดินา
ใช่ไหมฮะเรียกว่าใครทำไม่สำเร็จเป็นกบฏบังอาจก่อการกำเริบเสบสารเนี่ยคือแกบอกว่าไอ้คนที่ใช้คำนี้แทนคำว่า revolution คือทัศนคติแบบศักดินานะครับแต่ผู้ทำการสำเร็จก็เป็นปราบดาพิเศษนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์ปรีดีเน้นไว้ว่าพระปกเกล้าเนี่ยมีพระบรมราชวิจารณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรียกว่าพลิกแผ่นดินแล้วรัชกาลที่7วงเล็บไว้ว่าเท่ากับ revolution นะท่านไปเปรียบเทียบกับภาษาจีนนะครับภาษาจีนเนี่ยตอนซุนยัตเซนทำเนี่ยนะครับนะเขาใช้คำว่าเก้อหมิงนะครับนะภาษาแต้จิ๋วออกเก๊กเหม็งเนี่ยนะครับท่านบอกแปลตามตัวแปลว่าการตัดชีวิตนะครับแปลว่าตัดชีวิตแล้วท่านก็บอกว่าลองดูตัวอักษรภาษาจีนสิตัวอักษรภาษาจีนมันจะมีภาพอยู่ด้วยท่านบอกคำว่าเก้อหมิงภาษาจีนเนี่ยมันมีขีดอันนึงซึ่งขวางตรงกลางเหมือนตัดนะฮะตัดเนี่ยตัดตรงนี้ทิ้งเห็นนะฮะเห็นไหมครับมีการตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเสมือนการตัดชีวิตขึ้นมาแล้วท่านก็เล่าต่อนะครับว่าผมได้รับมอบหมายให้เป็นคนเขียนแถลงการเขียนประกาศคณะราษฎรเนี่ยนะครับแล้วจะอธิบายอะไรตามที่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเขาเรียกกันว่า revolution เนี่ยซึ่งประเทศไทยยังไม่มีคณะไหนทำสำเร็จมาก่อนนะท่านก็เลยเสนอว่าอย่างนี้ใช้ง่ายๆภาษาง่ายๆการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินและท่านบอกว่ายาวไปเรียกการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วกันใช่ไหมครับส่วนคณะที่ก่อการปฏิวัติเนี่ยท่านก็ไม่เรียกคณะปฏิวัติท่านเรียกผู้ก่อการนะฮะอธิบายต่อมานะครับว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยนะครับพระองค์วันแสดงปาฐกถาแล้วก็เสนอว่า revolution คือปฏิวัตินะครับ coup d'état คือรัฐประหารมีการทำพจนานุกรมนะครับต่อมานะครับราชบัณฑิตก็แปลไว้ว่านะครับในปี2493ปฏิวัตินะครับนหนูจุดคือคำนามนะครับการหมุนกลับการผันแปรเปลี่ยนหลักมูลนะครับและวงเล็บภาษาบาลีว่าปฏิวัตินะครับเขียนไว้ในพจนานุกรมแล้วก็อธิบายคำว่าปฏิคืออะไรปฏิเป็น prefix นะครับเป็นอุปสรรคนะครับในภาษาบาลีเติมนำหน้าศัพท์อื่นเมื่อไหร่แปลว่าเฉพาะตอบทวนกลับหมุนกลับดังนั้นถ้าเราเอาคำว่าปฏิวัติมาตามมูลศัพท์บาลีเนี่ยมันก็คือการหมุนกลับเปลี่ยนแปลงถอยหลังนะครับส่วนความหมายเปลี่ยนหลักมูลพื้นฐานเนี่ยราชบัณฑิตเอาความหมายนี้มาเป็นความหมายลำดับที่2ความหมายลำดับที่1ปฏิวัติคือหมุนกลับเห็นไหมฮะหมุนกลับการปฏิวัติเท่ากับการหมุนกลับหรือการผันแปรเปลี่ยนหลักมูลนะครับในย่านนี้มีความสำคัญครับปฏิวัติเท่ากับการหมุนกลับความหมายที่2คือการผันแปรเปลี่ยนหลักมูลสาเหตุที่แปลว่าการหมุนกลับก็แกะมาจากปฏิแปลว่าหมุนกลับไปที่เดิมนะฮะนี่คือที่อาจารย์ปรีดีบันทึกเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์ปรีดีก็เล่าให้ฟังอีกว่าตอนปี2516นะครับสมาคมสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับก็พยายามจะคิดคำขึ้นมานะครับปรากฏว่าคณะกรรมการได้บัญญัติศัพท์เอาไว้ว่านะครับการหมุนรอบหมุนเนี่ยนะครับมาแทนที่คำว่า revolutionเห็นไหมครับแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าเวลาไปใช้ในแวดวงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับคือเรื่องหมุนรอบหมุนกลับต่อมาในปี17ราชบัณฑิตก็ทำอีกนะครับก็มีคำว่า evolve เนี่ยนะครับว่าวิวัฒนะครับนะเป็นศัพท์ไทยคือวิวัฒแต่คำว่า revolution เนี่ยนะครับยังไม่มีบัญญัติศัพท์ไทยไว้นะครับสาเหตุเนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีสันนิษฐานเอาไว้ว่าเป็นไปได้ว่าพยายามจะหาคำใหม่มาแทนที่ปฏิวัติเพราะคำว่าปฏิวัติมันดูเหมือนย้อนไปหมุนกลับนะครับอาจจะคิดได้ว่าปฏิวัติแล้วเป็นการเปลี่ยนกลับไปสู่ระบอบเขาถอยหลังเข้าคลองก็ได้นะฮะเห็นไหมนี่คือข้อสังเกตของอาจารย์ปรีดีนะครับจริงเท็จเราไม่ทราบนะครับว่าทำไมตอนปี17ราชบัณฑิตถึงยังไม่หาคำเข้ามาแทนคำว่า revolution นะฮะทั้งที่ก่อนหน้านั้นหามาแล้วว่าแปลว่าการเปลี่ยนแปลงหลักมูลนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงถอยกลับนะครับนี่คืออยู่ในอาจารย์ปรีดีพูดไว้ความเป็นมาของศัพท์ไทยปฏิวัติรัฐประหารวิวัติอภิวัติต่อมาอาจารย์ปรีดีเลยเสนอว่าให้ใช้คำว่าอภิวัติแทนเพราะปฏิวัติเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือ1จอมพลสฤษดิ์เอาไปใช้แล้วนะครับจอมพลถนอมเอาไปใช้ต่อนะครับท่านบอกว่าปฏิวัติมันเลยดูไม่ดีแล้วข้อที่2ปฏิวัติเนี่ยตามรากศัพท์มันเนี่ยมันอาจจะแปลว่าหมุนกลับไปที่เดิมเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าถอยหลังกลับไปเป็นระบอบแบบเก่านะฮะท่านเลยบอกว่าอย่างนี้ใช้อภิวัตดีกว่าอภิคือขึ้นไปข้างหน้าดีกว่าเดิมนะครับแล้วพวกเราว่าคำไหนฮิตติดตลาดมากกว่ากัน
คำว่าอภิวัตมีใครเรียกบ้างครับก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดสนิทเคารพอาจารย์ปรีดีเป็นคนใช้ถูกไหมหรืองานหนึ่งคืออาจารย์ปรีดีก็พยายามจะเขียนอภิวัตสยามอะไรเงี้ยนะแต่คำว่าฮิตติดตลาดจริงๆเนี่ยมันคือคำว่าปฏิวัตินะครับทีนี้มาดูรากศัพท์แล้วเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์ความเห็นของพระองค์วันต่อ revolution เนี่ยนะครับมันรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือ revolutio นะครับเป็นคำนามซึ่งมาจากคำกริยาว่า revolvere นะครับแปลเป็นภาษาไทยคือหมุนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับหมุนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นคำนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกคือใช้ในแวดวงดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์คือมันหมุนเป็นโคจรวงอย่างเงี้ยคุณเริ่มต้นไปแล้วมันหมุนกลับมาอยู่สู่ที่เดิมหมุนกลับมาสู่ที่เดิมนะเพราะฉะนั้นนะฮะในทางดาราศาสตร์ revolution คือหมุนกลับมาสู่จุดเดิมของวงโคจรวิทยาศาสตร์คือการเคลื่อนไหวแล้วก็จะกลับมาสู่จุดเดิมนะครับนี่คือทางดาราศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์ทีนี้คำว่า revolution เนี่ยมันขยับขยายความหมายมาในทางสังคมศาสตร์มากขึ้นแล้วมันเปลี่ยนความหมายไปมันไม่ใช่หมายความว่าหมุนกลับมาสู่ที่เดิมแล้วตรงกันข้ามมันกลับหมายความว่าเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบระเบียบที่ดำรงอยู่อย่างถึงรากนะครับเราก็เลยเอามาใช้คำวิเศษเติมคำวิเศษขยายเข้าไปเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมปฏิวัติทางเพศปฏิวัติชนชั้นปฏิวัติทางวัฒนธรรมปฏิวัติทางเศรษฐกิจขยายเข้ามาดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แปลว่าหมุนกลับเข้าสู่ที่เดิมนะแต่พอมาทางสังคมศาสตร์ความหมายมันเปลี่ยนมันคือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากของระบบนะเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบที่เป็นอยู่อย่างถึงรากนะครับนี่คือความหมายที่เปลี่ยนไปนักวิชาการฝรั่งก็พยายามคิดค้นว่าเฮ้ยแล้วมันความหมายในทางสังคมศาสตร์มันกลายเป็นความหมายในแง่นี้ได้อย่างไรนะครับดูนักวิชาการฝรั่งพูดกันนะครับคนแรกคือมาร์ตินมาเรียนะครับมาร์ตินมาเรียเป็นคนอเมริกันเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้น่าจะปี2004หนังสือเล่มนี้นะครับเขาเขียนไม่จบนะครับเสียดายนะครับเสียชีวิตไปก่อน History Locomotive Revolution and the Making of the Modern World นะครับเขาจะศึกษาการปฏิวัติรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศสนะครับมาดูนะครับแล้วในมีบทหนึ่งเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ของคำว่า Revolution นะครับมาร์ตินมาเรียเนี่ยนะฮะบอกเอาไว้ว่ารากศัพท์ของมันเนี่ยนะครับคำว่าปฏิวัติเนี่ยนะครับคือการหมุนกลับการหมุนกลับไปสู่ที่เดิมแต่คำว่า revolution มันกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนต่อระเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่อย่างถึงรากถึงโคนเนี่ยมันเริ่มมาเกิดขึ้นเนี่ยความหมายเริ่มชิฟต์มาเนี่ยก็คือปฏิวัติอเมริกาแล้วต่อด้วยปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเปลี่ยนความหมายนี้ไปนะฮะจริงๆที่น่าสนใจกันหนึ่งก็คือคนนี้นะฮะงานของอันนาอาเรนนะครับว่าด้วย On Revolution 1พิมพ์เมื่อปี1963ตอนนั้นเขียนตอนลี้ภัยไปอยู่สหรัฐเลยนะครับอันนาอาเรนเนี่ยเขียนเรื่องนี้นะครับโดยเอาปฏิวัติอเมริกาและปฏิวัติฝรั่งเศสมานะครับงานเขียนชิ้นนี้ของอันนาอาเรนเนี่ยนักปฏิวัตินักปรัชญาเมธีนักประวัติศาสตร์ปีกชาโคแบงปีกชาโคแบงปีกซ้ายเนี่ยนะครับจะไม่ชอบงานของอันนาเรนเล่มนี้เพราะอันนาเรนวิจโจมตีปฏิวัติฝรั่งเศสมากนะครับแต่สนับสนุนปฏิวัติอเมริกามากกว่านะครับในถึงตอนจุดเริ่มต้นก็คือว่าปฏิวัติอเมริกามันไปสู่เสรีภาพแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปสู่เสรีภาพตรงกันข้ามมันกลับไปบังคับคนอะไรหลายๆอย่างด้วยนะฮะเพราะนั้นปีกซ้ายของนักปฏิวัติปีกซ้ายนักปฏิวัตินิพนธ์ปฏิวัติฝรั่งเศสปีกซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยชอบงานชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับสาเหตุก็ต้องคิดต่อนะครับเพราะว่าอนาเรนเนี่ย เขียนงานก่อนนั้นคือเรื่อง The Origin of Totalitarianism ต้นกำเนิดของเผด็จการแบบเป็ดเสร็จโดยวิจารณ์สตาลินวิจารณ์ฮิตเลอร์นะครับนาซีตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วสตาลินเนี่ยนะครับพวกปีกซ้ายบางทีเนี่ยมันก็พยายามไปวิเคราะห์ว่าการปฏิวัติรัสเซียปฏิวัติจีนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปฏิวัติฝรั่งเศสมาในฐานะเป็นปฏิวัติสังคมนิยมให้ก้าวหน้าขึ้นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอนาเรนจ์ก็จะวิชาวิจารณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะนะครับลองไปหาอ่านดูได้เอาล่ะแต่อนาเรนพูดเรื่องนี้หมายถึงอะไรครับเรื่อง revolution ยกประโยคขึ้นมาหนึ่งบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่สำคัญเลยถ้าเราจำกันได้ในตอนปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากมันมีการคือก่อนที่จะมีปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นเนี่ยในฝรั่งเศสมันมีการก่อกบฏตามจุดต่างๆทั่วประเทศเยอะมากกลุ่มกบฏเล็กๆน้อยๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะเล็กน้อยกบฏชาวนากบฏผู้ประกอบการอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่มันไม่มีอะไรครั้งไหนที่สำเร็จจนพึบเปลี่ยนระบอบได้
นะเป็นขบวนเล็กๆเต็มไปหมดดังนั้นพอมันเกิดการทลายคุกบาสตินเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นเลขานุการหน้าห้องอะไรของพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับถ้าเราเคยดูสารคดีเคยดูภาพยนตร์ก็จะมีฉากนี้อยู่นะครับก็มาถามบอกว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเป็นพระเจ้าหลุยส์ก็บอกว่าเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นขบวนเหรอเป็นรีโวลเหรอเกิดรีโวลอีกแล้วเหรอเหมือนที่พระองค์เคยเจอมาหลายๆตั้งแต่ที่ผ่านมาแต่ไอ้หน้าห้องคนนี้มันตอบว่าไม่ใช่พยัคฆ์ค่ะนี่คือการเรฟโวลูชันนะครับอันนาเรียนก็บอกนี่ไอ้จากประโยคนี้มันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าเรฟโวลูชันมันเปลี่ยนความหมายมันเปลี่ยนความหมายไปคือมันไม่ได้หมายความว่าหมุนย้อนกลับสู่ที่เดิมเหมือนที่แวดวงวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ใช้แต่พอคุณมาใช้ในแวดวงสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับระบบระเบียบที่เป็นอยู่อย่างถึงรากนะครับทีนี้ลองมาดูฝ่ายตรงข้ามคนคือเอ็ดมันเบิร์กนะครับเอ็ดมันเบิร์กเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมแต่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่เชียร์ปฏิวัติอังกฤษแต่ไม่เชียร์ปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเอ็ดมันเบิร์กเขียนงานชื่อ Reflection on the Revolution in France นะครับคือวิจารณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส1789นั่นแหละนะครับเอ็ดมันเบิร์กเป็นคนอังกฤษนะเอ็ดมันเบิร์กเขียนเนี่ยนะครับออกมานะน่าสนใจนะครับเอ็ดมันเบิร์กบอกว่าปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ใช่ Revolution แต่ปฏิวัติอังกฤษต่างหากเป็น Revolutionนะครับเขาให้เหตุผลว่าอะไรเขาบอกว่า revolution ที่อังกฤษหมายถึงปี1600เท่าไหร่นะ glorious revolution เนี่ยนะครับไอ้ glorious revolution เนี่ยเอ็ดมันเบิร์กยืนยันว่าเป็นปฏิวัตินะแต่ปฏิวัติฝรั่งเศส1789ไม่ใช่ปฏิวัติเพราะเอ็ดมันเบิร์กแปลคำว่า revolution แบบดั้งเดิมคือหมุนกลับไปสู่ที่เดิมเอ็ดมันเบิร์กว่าไอ้ glorious revolution เนี่ยมันหมุนกลับไปสู่ไอ้แมกนาคาต้าได้ปี1200กว่าถูกไหมคือการปฏิวัติที่ทำให้รัฐสภาขึ้นมาได้มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่รัฐสภาเป็นคนมีอำนาจแทนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับมันหมุนกลับไปที่กฎบัตรแมกนาคาต้าปี1200กว่าๆได้นี่คือการหมุนกลับไปสู่ที่เดิมของอังกฤษดังนั้นเนี่ยแหละเข้ารูปคำว่าปฏิวัติแต่ไอ้ฝรั่งเศส1789ไม่ใช่มันไม่ได้หมุนเข้าที่เดิมมันเดินขึ้นหน้าอย่างนี้ใช้ revolution ไม่ได้นี่ฉะนั้นเอ็ดมันเบิร์กเอาการอธิบายเนี่ยโดยตีคำว่า revolution ตามรากศัพท์เลยคือ level หมุนกลับไปที่เดิมนะฮะจริงๆคำนี้มันอยู่ในเรื่องไอ้ลูกไอ้ลังปืนเนี่ยเห็นไหมที่มันหมุนกลับที่เดิมเนี่ยเขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะนี่คือการมองไม่เหมือนกันมาร์ตินมาเรียอันนาอาเรนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ revolution มันเปลี่ยนความหมายเนี่ยก็ตอนปฏิวัติอเมริกาเป็นฝรั่งเศสนะครับเอ็ดมันเบิร์กยืนยันว่า1789 French Revolution ไม่ใช่ Revolution แต่ก็เรียก Revolution ในปี1600กว่าๆเนี่ยอันนี้ต่างหากเพราะมันกลับไปสู่แมกนาคาต้านะฮะผมพูดมาตรงนี้ให้พวกเราคิดยังไงแล้วเราลองวิเคราะห์ความเห็นของพระองค์วันทำไมพระองค์วันถึงใช้คำว่าปฏิวัติแล้วท่านก็ยืนยันว่าปฏิมันคือหมุนกลับที่ถูกไหมฮะในขณะที่อะไรครับอาจารย์วินีเสนอให้เป็นอภิวัตใช้คำว่าอภิวัตนะครับเพราะกังวลใจว่าคำว่าปฏิวัติเนี่ยเดี๋ยวมันปะปนกับคำว่าหมุนกลับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าอุ้ยอย่างนี้สมัยจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัตินี่ก็คือปฏิวัติจริงๆเพราะมันถอยกลับเข้าไปเป็นระบบที่ถอยหลังได้ถูกไหมท่านก็เลยพยายามเสนอคำว่าอภิวัตขึ้นมาแทนแต่ความเห็นของพระองค์วันนี่คือคำว่าปฏิวัตินี่คืออะไรครับคือใช้วิธีคิดแบบดั้งเดิมผสมเข้าไปด้วยถูกไหมฮะดังนั้นพระองค์วันจึงไม่ชอบคำว่าพลิกแผ่นดินเสนอให้ใช้ว่าปฏิวัติแทนนะเห็นไหมครับนี่คือการต่อสู้ในเชิงนิยามศัพท์เรื่องศัพท์ว่าสำคัญไหมคำนี้สำคัญมากนะครับการนิยามศัพท์การสร้างคำขึ้นมาแล้วคำนั้นมันไปใช้เรื่อยๆเนี่ยนะมันติดขึ้นมาปุ๊บแล้วความหมายมันเลื่อนไหลไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลุ่มอำนาจในการคิดศัพท์การนิยามการให้ความหมายเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมโคดที่เอ็ดมันเบิร์กให้ดูอีกทีนึงก็ได้นะครับเอ็ดมันเบิร์กเนี่ยนะครับบอกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับปฏิวัติอังกฤษ1688นะครับเพราะปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปฏิวัติอังกฤษเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ค้นหาระบอบการปกครองแบบใหม่แต่เขากลับไปหารัฐธรรมนูญธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งรับประกันความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ของอังกฤษคือกลับไปสู่ระบบการก่อตั้งเสรีภาพซึ่งเกิดขึ้นที่แมกนาคาต้าปี1215
ช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยกย่อง Glorious Revolution มากกว่าแต่เขาบอกว่าปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่ความหมาย Revolution แบบนี้เพราะมันไม่กลับไปสู่จุดเดิมนะครับแต่ว่ามันแตกหักกับระบอบเก่านะฮะทีนี้ลองมาดูปฏิวัติทางการเมืองกับการปฏิวัติทางกฎหมายเวลาพูดในเซนส์ของเรื่องการเมืองเนี่ยปฏิวัติหมายถึงอะไรพูดในเซนส์ของกฎหมายหมายถึงอะไรนะครับการปฏิวัติทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่ามันมีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับระบบกฎหมายทำให้ระบบกฎหมายที่ตั้งอยู่เนี่ยแตกหักไปและก่อตั้งระบบกฎหมายชุดใหม่ขึ้นแทนเพราะฉะนั้นวัตถุที่ถูกกระทำต่อการเปลี่ยนแปลงคือตัวระบบกฎหมายนะแต่การปฏิวัติทางการเมืองคืออะไรครับมันคือระบอบการเมืองการปกครองถูกไหมครับทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองนะฮะทีนี้พอมาพิจารณาในทางนิติศาสตร์มันเลยปะปนสับสนกันหมดเพราะรัฐประหารเนี่ยมันก็ทำลายระบบกฎหมายถูกไหมคือมันเข้าไปทำลายรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเอ๊ะแต่มันเป็นปฏิวัติทางการเมืองไหมถูกไหมฮะมันเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไหมอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้แต่การปฏิวัติทางกฎหมายมันพุ่งเป้าไปที่ระบบกฎหมายมันถูกทำลายหรือเปล่าถ้ามันถูกทำลายแล้วก่อตั้งระบบกฎหมายใหม่เมื่อไหร่นั่นแหละคือการปฏิวัติทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมไอ้คำคุณศัพท์ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยเห็นไหมปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรไอ้อุตสาหกรรมแบบเดิมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่ปฏิวัติเกษตรกรรมการผลิตเกษตรแบบเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเกษตรแบบใหม่เพศที่เพศหญิงโดนกดขี่กลายเป็นเพศหญิงมีขึ้นมาชนชั้นเนี่ยจากชนชั้นนายทุนชนชั้นบุกชัวมีอำนาจมีบทบาททางเศรษฐกิจเยอะเปลี่ยนเป็นปฏิวัติทางชนชั้นคือชนชั้นกรรมอาชีพขึ้นมาเห็นไหมทางวัฒนธรรมก็เหมือนกันพวกเนี่ยคือไอ้พวกอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเพศชนชั้นวัฒนธรรมเศรษฐกิจมันถูกกระทบเปลี่ยนแปลงจากหน้าตาแบบเดิมกลายเป็นอีกหน้าตาแบบหนึ่งถูกไหมทีนี้ถ้าเราเนี่ยมาใช้ในแวดวงนิติศาสตร์ในทางกฎหมายนะอะไรมันเป็นฐานของกฎหมายระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาไปทำและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลายเป็นปฏิวัติทางกฎหมายทั้งสิ้นถูกไหมแต่เอ๊ะมันฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมันเปลี่ยนระบอบการปกครองให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยไหมหรือมันเปลี่ยนเป็นระบอบที่ก้าวหน้าขึ้นไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะนี่คือความปะปนกันนะครับของสองวิชานะครับระหว่างทางการวิชาทางการเมืองกับวิชาทางกฎหมายนะครับทีนี้ลองมาพิจารณาในการปฏิวัติในทางกฎหมายดูนะครับถ้าเรามองว่าปฏิวัติพิจารณาทางนิติศาสตร์เป็นสำคัญเนี่ยหัวใจของมันจะอยู่ที่อะไรครับรัฐธรรมนูญในฐานะมันเป็นฐานของระบบกฎหมายทั้งหมดนะมันก็มี2เกณฑ์คือพิจารณาในเกณฑ์ทางรูปแบบกับเกณฑ์ในทางเนื้อหานะเกณฑ์ทางรูปแบบเนี่ยนะครับคนที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่สุดคือฮันส์เคลเซนนะครับในหนังสือเรื่องทฤษฎีบริสุทธิ์ของกฎหมายนะครับฮันส์เคลเซนเขียนไว้อย่างนี้นะครับการปฏิวัติในความหมายอย่างกว้างของคำนี้ซึ่งรวมถึงคูเดตาด้วยคือทุกการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือทุกการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือทุกการนำรัฐธรรมนูญใหม่แทนที่อย่างไม่ชอบธรรมกล่าวคือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่นั่นคือรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ถูกแก้ไขหรือถูกแทนที่โดยรัฐอย่างเบ็ดเสร็จโดยรัฐธรรมนูญใหม่โดยวิธีการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดวิธีคิดแบบเคลเซนเนี่ยซึ่งเป็นนักกฎหมายสำนักโพซิทิวิซึมนอร์มาทิวิซึมเนี่ยให้ความหมายแก่รัฐธรรมนูญมากในฐานะรัฐธรรมนูญมันเป็นฐานของระบบกฎหมายเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่นคือการปฏิวัติทันทีคุณจะยึดอำนาจโดยกองทัพโดยอะไรก็ตามไม่รู้แหละนี่คือปฏิวัติทั้งหมดในความคิดของเคลเซนเพราะมันเข้าไปแตะตัวรัฐธรรมนูญโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบเคลเซนก็คือสร้างเกณฑ์พิจารณาการปฏิวัติในทางรูปแบบขึ้นมาคือการเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือรูปแบบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดถ้าให้ความหมายแบบนี้องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญมันกลายเป็นอะไรครับบทบัญญัติว่าด้วยการแก้เพราะถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามวิธีการแก้คุณเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยไม่เป็นไปตามวิธีการที่มันกำหนดรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่คิดแบบเคลเซนนี่ปฏิวัติทันทีถูกไหมฮะเป็นปฏิวัติทันที
ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไอ้วิธีคิดแบบเคลเซนเนี่ยโอ้โหมันแห้งแล้งเหลือเกินเพราะมันคิดจากระบบกฎหมายเป็นหลักแห้งแล้งมากนะครับทั้งที่บางทีแก้รัฐธรรมนูญเรื่องติ่งนิดเดียวโดยวิธีการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแค่นี้โอ้โหมันถึงขั้นเรียกว่าเป็นปฏิวัติได้เลยเหรอนะถ้าวิธีคิดแบบเคลเซนเนี่ยมันไปต่อได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพวกเรารู้จักไอ้บทบัญญัติที่ห้ามแก้มั้ยเช่นประเทศไทยเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวถูกไหมครับเป็นปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่4050มาเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่าฉบับใหม่ก็จะเขียนอีกว่าบทบัญญัติพวกนี้ห้ามแก้ถูกไหมครับเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยแก้จากรัฐเดี่ยวไปเป็นสหพันธรัฐไม่ได้แก้จากประชาธิปไตยแก้แบบไปเป็นเผด็จการก็ไม่ได้นะครับแก้ให้กษัตริย์เป็นประมุขเปลี่ยนเป็นรีพับลิกก็ไม่ได้นะครับทีนี้มันมีข้อห้ามอยู่ถูกไหมเกิดเราไปแก้รัฐธรรมนูญโดยการไปยกเลิกไอ้ข้อที่ห้ามแก้ก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะในรัฐธรรมนูญมันจะมีมาตราหนึ่งเขียนว่าห้ามแก้จากรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมผมก็เลยเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยการเลิกไอ้มาตรานี้ทิ้งก่อนมันก็ไม่มีการห้ามแก้อีกแล้วถูกไหมแล้วหลังจากนั้นผมค่อยแก้อีกรอบนึงเปลี่ยนประเทศไทยจากรัฐเดี่ยวให้เป็นรัฐรวมทำได้ไหมที่เราเรียกกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ชั้น2ครั้งติดต่อกันนะถูกไหมฮะมันมีบทบัญญัติที่เขียนบอกว่าห้ามแก้ใช่ไหมครับห้ามแก้จากรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมเราก็เลยแก้ครั้งที่1ด้วยการไปเลิกไอ้บทบัญญัตินี้ก่อนไอ้บทบัญญัติห้ามแก้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าประเทศไทยไม่มีข้อห้ามละแล้วเราค่อยตามไปแก้อีกทีให้รัฐเดี่ยวกลายเป็นรัฐรวมแบบนี้ทำได้ไหมถ้าคิดแบบเคลเซนทำได้ไหมทำได้ไหมฮะถ้าคิดแบบเคลเซนคือทำได้นะเพราะมันเป็นไปตามรูปแบบทั้งหมดเลยถูกไหมครับไอการแก้ครั้งหลังซึ่งเปลี่ยนจากรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมถามว่ามันละเมิดข้อห้ามตรงไหนไม่มีเลยเพราะไอข้อห้ามอันแรกมันถูกเลิกไปแล้วถูกไหมฮะนี่ก็กลายเป็นข้ออ่อนว่าอ้าวแล้วตกลงรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นหัวใจของระบอบการปกครองไปเปลี่ยนรูปของรัฐเนี่ยเฮ้ยถ้าคิดแบบเคลเซนไม่ใช่ปฏิวัติครับถูกไหมนี่ก็กลายเป็นข้ออ่อนมันก็เลยมีการเสนอบอกการจะพิจารณาเรื่องปฏิวัติในทางของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดูเนื้อหาถ้าแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่แล้วไปยกเลิกหลักการพื้นฐานเป็นไอ้พวกหัวใจของระบอบเนี่ยหัวใจของรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปฏิวัติทันทีนะถือว่าเป็นการปฏิวัติโดยทันทีนะครับไอเดียเนี่ยการเกณฑ์ทางเนื้อหามันก็จะเป็นพวกคาร์ชมิดนะฮะเป็นตัวต้นคิดขึ้นมาว่าเราต้องดูเนื้อหาเป็นสำคัญนะฮะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพนะครับตอนสเปนเนี่ยเขาเปลี่ยนผ่านจากระบบเผด็จการทหารของฟังโก้เนี่ยกลายมาเป็นประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยได้อย่างไรนะครับทั้งที่รัฐธรรมนูญในระบอบฟังโก้เนี่ยมันบล็อกเอาไว้หมดมันล็อกเอาไว้หมดแล้วคุณเปลี่ยนสภาพกลายเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าใช้กลไกของไอ้รัฐธรรมนูญฟังโก้นั่นแหละครับแก้ตัวมันเองแล้วก็เพื่อไปทำรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าคิดในแง่เกณฑ์ทางรูปแบบอย่างนี้เป็นปฏิวัติไหมเป็นไหมไม่เป็นถูกไหมแต่มันจะเป็นในทางเนื้อหาเป็นปฏิวัติไหมโอ้โหมันเปลี่ยนหน้าตาระบอบอย่างสิ้นเชิงเลยนะนี่คือวิธีการแบบใหม่เอาในลาตินอเมริกาก็ได้นะครับอาร์เจนตินาที่ทุกวันนี้ใช้รัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยหรือชิลีที่ใช้รัฐธรรมนูญอยู่ปัจจุบันเนี่ยหัวของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญในสมัยระบอบเผด็จการนะครับชิลีนี่ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ปิโนเช่ทำอยู่เลยครับแต่เนื้อในมันแก้สับพรุนละแต่หัวมันยังเป็นหัวรัฐธรรมนูญในสมัยปิโนเช่อยู่ถ้าคิดในทางรูปแบบไม่ใช่ปฏิวัติเพราะคุณแก้จากตัวรัฐธรรมนูญเข้าไปแต่ในทางเนื้อหาไอ้นี่มันคือปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองอย่างสิ้นเชิงนะนี่คือพิจารณาในทางนิติศาสตร์ทีนี้ในทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์เขาดูยังไงปฏิวัติไม่ปฏิวัติเขาดูว่าคุณเปลี่ยนตัวเนื้อระบอบการปกครองไหมจากอีกอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมเขาไม่ดูหรอกว่าเองจะไปแก้รัฐธรรมนูญเองจะเอาทหารยึดอำนาจแล้วก็ถ้ามันเปลี่ยนอ่ะมันก็คือปฏิวัติถูกไหมฮะนี่คือสองวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาถึงไอ้หัวข้อในข้อโครงเนี่ยก็คือเราจะแยกอย่างไรปฏิวัติกับรัฐประหารเนี่ยนักศึกษาว่าจะแยกยังไงนะครับไอ้พวกนักนิติศาสตร์มันก็คือทางรัฐศาสตร์เขาก็พยายามนิยามแยกอยู่แล้วถูกไหมไอ้พวกนิติศาสตร์มันจะแยกอย่างไรปฏิวัติกับรัฐประหารนะฮะมันก็แบ่งเป็นอย่างนี้ครับก็คือเฮ้ยนะฮะเรื่องรัฐประหารเนี่ยกลุ่มแรกก็คืออย่าไปศึกษามันเลยไม่ต้องศึกษามัน
นะครับไม่มีพื้นที่ในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญให้ศึกษาเรื่องรัฐประหารนักกฎหมายกลุ่มที่2ก็เสนอว่าศึกษามันสิในฐานะรัฐประหารมันทําให้รัฐธรรมนูญมันรับเชื่อมันแตกหักนะครับมันทําลายรัฐธรรมนูญแล้วไปตั้งรัฐธรรมนูญใหม่นะอีกกลุ่มนึงก็บอกว่ารัฐประหารมันอาจจะเป็นวิธีการก่อให้เกิดรูปรัฐอันใหม่ก็ได้นะครับมันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ศึกษาเลยเนี่ยนะครับนำโดยคนนี้นะครับเรมงการเร่เดมาร์แบกนะครับเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญในสมัยสาธารณรัฐที่3นะครับแล้วก็สังกัดโพซิทิวิซึมนะครับสำนักกฎหมายโพซิทิวิซึมนะครับเขาเคยให้คำอธิบายแบบนี้นะครับในตำราซึ่งเป็นเหมือนอนุสรณ์ของเขาเลยเนี่ยนะครับชื่อ Contribution à la théorie générale de l'État นะครับอธิบายไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งใช้ความรุนแรงได้ใช้กำลังเราให้ชื่อมันว่าปฏิวัติหรือรัฐประหารตามแต่ว่าผู้กระทำนั้นเป็นประชาชนหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่รัฐมนตรีตั้งขึ้นตรงนี้หมายถึงอะไรครับก็ถ้าประชาชนทำก็เป็นปฏิวัติถ้าเป็นองค์กรของรัฐทำก็เป็นรัฐประหารนะครับแล้วก็อธิบายต่อมาว่าไม่มีหลักกฎหมายใดไม่มีกฎเกณฑ์ทางรัฐมนตรีใดไม่ใช่เรื่องแดนของกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์สหรือกำลังและครั้งแล้วเรมงการเร่เดมันแบกก็สรุปว่าไม่มีพื้นที่ใดในวิชากฎหมายมหาชนนะครับในกฎหมายวิชากฎหมายมหาชนแม้เพียงหนึ่งบทที่จะอุทิศให้แก่ทฤษฎีกฎหมายว่าด้วยรัฐประหารความเห็นของการเร่เดมันแบกคือไม่ต้องศึกษารัฐประหารเพราะศึกษาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันยึดอำนาจด้วยกำลังมันทำลายระบบกฎหมายทำลายรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วกฎหมายจะไปศึกษาไม่ได้อย่างไรอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาไว้ให้มันทำลายเสร็จแล้วมันตั้งกฎหมายใหม่เราค่อยกลับไปใหม่นะครับนี่คือวิธีคิดแบบการเล่นดัมเบลแบกนะครับนะฮะนี่คือกลุ่มแรกคือเพิกเฉยมันไปเลยไม่ศึกษามันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือศึกษามันในฐานะทำให้มันเป็นรัฐประหารเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้ระบบรัฐธรรมนูญมันถูกทำลายมันเกิดการแตกหักในทางรัฐธรรมนูญนะครับคนที่ศึกษาในทำนองนี้ก็เช่นคาร์ชมิดนะครับคาร์ชมิดในหนังสือทฤษฎีรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยนะครับเขาเขียนเอาไว้วิเคราะห์ถึงไอ้ตอนประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับในประเทศฝรั่งเศสปฏิวัติหรือปฏิวัติและรัฐประหารในปี1848 1851 1852และ1870นะครับพวกเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะครับหมายความว่าคุณเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยไม่ใช้วิธีการตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญดั้งเดิมนะครับทำลายรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่นะฮะแล้วก็ก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคูเดตาในความหมายของชมิดที่ศึกษาเนี่ยคูเดตาคือโหมดหรือวิธีการในการทำลายรัฐธรรมนูญและกลับไปหาปูวัวกองสติตวงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่เพื่อที่จะได้ไปก่อตั้งรัฐธรรมนูญอันใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมันจะมี1อันอันแรกถูกทำลายลงและเกิดอันที่2ขึ้นมาแทนนะฮะอันใหม่ขึ้นมาแทนงั้นกลุ่มเนี้ยนักศึกษานักวิชานักกฎหมายนักนิติศาสตร์กลุ่มเนี้ยก็จะศึกษาในฐานะรัฐประหารหรือจะเป็นปฏิวัติก็ได้เนี่ยนะครับสามารถเป็นวิธีการในการทำลายระบบรัฐธรรมนูญเดิมและก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะยังมีอีกหลายคนที่เสนอนะครับผมอาจจะข้ามไปนะครับเป็นนักวิชาการฝรั่งเศสเช่นอัดเอมาเอสมังนะครับโมริสโอริวูนะครับโอลิเวียดูอาเมลนะครับลุยส์ฟาโบโคอะไรพวกนี้เต็มไปหมดที่ศึกษาโอลิเวียดูอาเมลนี่น่าสนใจนะครับโอลิเวียดูอาเมลเป็นอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในซิยองสโปที่ปารีสนะครับซิยองสโปมันเป็นโรงเรียนการเมืองที่ผลิตคนเข้าไปทำหน้าที่ในกระทรวงนั่นกระทรวงนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนก็จบจากที่นี่โอลิเวียดูอาเมลเนี่ยบรรยายรัฐธรรมนูญแล้วในพาร์ทที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเหมือนกันว่าการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสหลายครั้งมันเกิดด้วยวิธีการคูนะฮะเกิดด้วยวิธีการคูเดตามนั้นคูเดตามันกลายเป็นวิธีที่จะทำลายรัฐธรรมนูญเดิมตั้งรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างน่าสนใจคือรัฐประหาร2ธันวาคม1851นะครับรัฐบาลรัฐประหารโดยหลุยส์นโปเลียงโบนาปาร์ตนะครับนโปเลียงคนหลานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นรัฐประหารที่มันเล่นทั้ง2แบบนะครับด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งนะครับพยายามที่จะอะไรครับทำลายสิทธิเสรีภาพนะครับทำลายสภานะครับ
2ธันวา1851เนี่ยนโปเลียนโบนาปาร์ตจัดการประกาศยุบสภาทิ้งทันทีแต่อีกด้านหนึ่งเขากลับเรียกหาประชาชนนะครับแก้กฎหมายใหม่ให้การลงประชามติการออกคะแนนเสียงต่างๆในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับใช้ระบบ universal suffrage หมายความว่าอะไรครับสิทธิเลือกตั้งทั่วไปเท่าเทียมไม่ต้องคำนวณเรื่องภาษีเงินได้อะไรต่างๆทุกคนไปเลือกตั้งได้หมดแต่แน่นอนเฉพาะเพศชายนะในสมัยนั้นเนี่ยนะเห็นไหมด้านหนึ่งก็คือไปยุบสภาทิ้งแต่อีกด้านหนึ่งเรียกหาประชาชนให้มาลงคะแนนแต่ให้ลงคะแนนอะไรให้ลงคะแนนเพื่อรับรองตัวเขาเองด้านหนึ่งเนี่ยนะครับพยายามอะไรครับพยายามรักษาระเบียบนะครับรักษาระเบียบเรื่องประกาศกฎอัยการศึกต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันทำไปเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยนะครับก็คือพยายามหาความเป็นเผด็จการผสมเข้าไปกับการเรียกหาประชาชนผสมกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะได้ศึกษาต่อไปในการรัฐประหารในรายเฉพาะกรณีเนี่ยนะฮะมาดูแนวทางการศึกษาแบบที่3นะครับอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับนักนิติศาสตร์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเอารัฐประหารมาเนี่ยในฐานะมันเป็นวิธีการในการก่อรูปรัฐใหม่นะฮะคนที่พูดทำนองนี้ก็คือศาสตราจารย์มาร์เซลเปโลนะครับนะทีนี้ลองมาดูนะครับมาดูประเทศไทยบ้างนะครับอาจารย์เดือนบุญนาคเนี่ยนะครับนักกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยนะครับและอดีตก็เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนี่ด้วยนะครับอาจารย์เดือนบุญนาคเคยบันทึกข้อเขียนเอาไว้นะครับในหนังสือเรื่องชาติสังคมหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี2501นะครับทำไมอาจารย์เดือนบุญนาคเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์นะครับยึดอำนาจนะครับแล้วมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับไปตั้งพรรคเอาไว้ชื่อพรรคชาติสังคมซึ่งเข้าใจกันได้ทันทีว่าคนที่ไปตั้งพรรคชาติสังคมเนี่ยตั้งเพื่อรอให้จอมพลสฤษดิ์นะครับคือจะเป็นพรรคของจอมพลสฤษดิ์พรรคที่จะมาสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองนะครับอาจารย์เดือนบุญนาคก็เลยเขียนเรื่องชาติสังคมขึ้นมาโดยไปบอกว่าไปเปรียบเทียบกับพรรคนาซีเยอรมันอะไรต่างๆว่าไปนะครับในตอนท้ายของหนังสือชาติสังคมเนี่ยนะครับอาจารย์เดือนบุญนาคได้พูดถึงการปฏิวัตินะครับจอมพลสฤษดิ์เขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับนะในปี00แล้วก็01เอาไว้นะครับเอามาดู00ก่อนนะครับ16กันยานะครับอาจารย์เดือนบุญนาคบันทึกเอาไว้ว่าแต่สิ่งสำคัญที่คณะรัฐประหาร16กันยา2500ได้ปฏิบัติซึ่งยังไม่เคยมีรัฐประหารใดทำมีอยู่2ประการ1เชิญนักกฎหมายเข้ามาเชิญนักกฎหมายในกฤษฎีกาเข้าไปขอคำปรึกษาขอคำปรึกษาเรื่องอะไรครับนักกฎหมายช่วยคิดหาวิธีการสิจะทำยังไงให้แบบเก่าแบบใหม่มันประสานกันพูดง่ายๆทหารก็ไม่รู้หรอกครับก็ถามนักกฎหมายเองไปคิดมาหน่อยสิว่าเฮ้ยไอ้กฎหมายแบบเก่ายังมีผลไหมไอ้แบบไหนยังไปแบบไหนสิ้นผลแบบไหนมีผลจะเชื่อมต่อประสานไอ้กฎหมายแบบเดิมไว้กับหลังปฏิวัติอย่างไอ้กับหลังรัฐประหาร2500อย่างไรนะเรียกไปปรึกษาขอไข่ประการที่2สิ่งดีของคณะรัฐประหารก็คือการติดต่อกับพระมหากษัตริย์ของไทยในสิ่งที่คณะรัฐประหารได้กระทําไปต่อเนื่องไม่ขาดสายขนาดเข้าเฝ้าตี3ตี4ก็มีและเฉพาะอย่างยิ่งการโอนอ่อนตามพระราชอัธยาศัยทรงทักอะไรมาซึ่งพระองค์ท่านก็จะให้ท่านเจ้าคุณศรีวิสารวาจาตอนนั้นเป็นองคมนตรีนะครับเป็นนักกฎหมายอังกฤษนะครับนักเรียนกฎหมายอังกฤษนะครับมาให้คำปรึกษาบ่อยๆนะฮะเพราะนั้นในความเห็นของอาจารย์เดือนเนี่ย16กันยามันเป็นรัฐประหารที่ไม่เหมือนรัฐประหาร90ไม่เหมือนรัฐประหาร94นะครับมันเป็นรัฐประหารที่1เอาหน้ากฎหมายมานั่งปรึกษาหารือจะทำอย่างไรหลังยึดอำนาจเสร็จแล้วทหารควรต้องทำอะไรต่อนะ2เป็นรัฐประหารที่ปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วถ้าพระมหากษัตริย์ต้องการอะไรคณะรัฐประหารก็จะโอนอ่อนผ่อนตามที่คำของอาจารย์เดือนบอกนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐประหารครั้งอื่นๆของไทยเดินตามนี้มั้ยเดินตามนี้มั้ยจริงๆถ้าเราลองพยายามสังเคราะห์รัฐประหารของไทยทุกครั้งเนี่ยแล้วสรุปรวบยอดมาว่ามันมีลักษณะร่วมกันอะไรบ้างต่างกันอะไรบ้างระยะหลังๆเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดคืออะไรฮะคืออะไรครับพอรัฐประหารเกิดขึ้นปุ๊บอะไรครับ
ก็ไปยึดโทรทัศน์สถานีอะไรก่อนถูกไหมแล้วก็มีนายทหารมาแถลงเสร็จแล้วก็บางทีก็ประกาศกฎเกณฑ์ศึกไว้ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับประกาศยึดอำนาจเรียบร้อยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนะครับให้หัวหน้าคณะทหารเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอะไรครับบางทีอาจจะมีการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์หรือบางทีอาจจะไม่มีแต่ว่ามีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งงานหัวหน้าคณะทหารขึ้นมานะและหลังจากนั้นจะมีอะไรครับพอรัฐทหารล้อหมุนปุ๊บเนี่ยนักกฎหมายที่ทำงานให้กับคณะทหารประจำก็จะต้องเตรียมเข้าที่ลับแล้วบางทีไม่รู้ผมไม่รู้ครั้งล่าสุดประชุมที่ไหนนะคือเข้าที่ประชุมทันทีเพื่ออะไรครับเพราะเขาต้องมาทำอะไรฮะเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ประกาศแต่ละฉบับแต่ละฉบับที่คณะทหารจะออกมาในช่วงไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาเรื่องอะไรจะเขียนอย่างไรเห็นไหมมันจะเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะฮะดังนั้นตั้งแต่2500มามันสร้างวิธีการขึ้นมาเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเราอยากจะศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาร่วมกันก็ได้นะครับมันมีวิทยานิพนธ์อยู่เล่มหนึ่งน่าสนใจทำที่ปริญญาโทคณะนิสสัตเชียงใหม่นะครับชื่ออะไรนะสุดที่นีหรืออะไรเนี่ยทองแท้ประมาณนี้ผมจำชื่อไม่ได้เขาเขียนพยายามสร้างไอเดียขึ้นมาว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญเนี่ย constitutional convention เนี่ยไอ้ convention เนี่ยที่เหมือนเป็นกฎหมายประเพณีแล้วเนี่ยในเรื่องที่ว่าด้วยการรัฐประหารมันมีอะไรบ้างเขาพยายามสังเคราะห์ขึ้นมานะว่ารัฐประหารไทยเนี่ยอะไรที่มันควรจะต้องเป็นถือว่าเป็นกฎหมายประเพณีเรื่องรัฐประหารแล้วนะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือรัฐประหารไทยสำเร็จเมื่อไหร่เราจะถือว่าวันไหนรัฐประหารไทยสำเร็จหรือที่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่า fait accompli เนี่ยคำนี้เป็นคำที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ใช้กันมันจะเป็น fait accompli ตอนไหนรัฐประหารไทยแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเราลองไปอ่านวิจารณ์ในผลเล่มนี้ดูการเป็นเฟดไอคอมพลีแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือมีคดีหนึ่งน่าสนใจแต่ขึ้นไปที่ศาลแล้วมีการหยิบยกประเด็นนี้มาสู้เหมือนกันแต่ว่าศาลเขาไม่ได้ตัดสินนะครับอย่างชัดเจนเท่าไหร่คดีนั้นคือคดีของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนะครับรัฐประหารล่าสุดของคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจวันที่22 พฤษภา 2557ถูกไหมฮะคุณประยุทธ์ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยคือ24 พฤษภา 2557นะเพราะนั้นมันมีช่วง2วันแรกที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้คุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.นะครับทีนี้บก.รายจุดเนี่ยเขาก็ถูกเรียกถูกอะไรต่างๆแล้วเขาไม่ไปนะฮะทีนี้เขาบอกว่าไอ้2วันแรกเนี่ยเขาจะไปได้ไงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐาธิปัตย์คุณยังยึดอำนาจไม่สำเร็จยังยึดอำนาจไม่สำเร็จแล้วผมจะไปรายงานตัวกับคุณได้ไงก็คุณยังยึดอำนาจเสร็จผมต่อต้านรัฐประหารคุณยังเป็นคณะรัฐประหารที่ยังไม่สำเร็จผมอยากจะต่อต้านคุณอยู่ดังนั้น2วันแรกจะมาบอกว่าผมทำผิดตามประกาศคสช.อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะคุณยังไม่เป็นรัฐาธิปัตย์นะครับจนกระทั่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.นั่นแหละถึงถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วและพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะครับปรากฏว่าศาลไม่ยอมตัดสินประเด็นนี้นะครับบอกว่าที่อ้างมาเนี่ยฟังไม่ขึ้นแล้วถ้าพูดแบบนี้มันก็ไม่มีความแน่นอนชัดเจนนะเพราะนั้นรัฐประหารเนี่ยมันสำเร็จเมื่อตอนยึดอำนาจนั่นแหละนะครับเราลองไปค้นไอ้คดีนี้ได้นะครับผมเก็บเอาไว้อยู่วันนี้ไม่ได้เอามานะฮะก็คือมีความพยายามในการต่อสู้ยกประเด็นในทางกฎหมายขึ้นไปเพื่อจะให้ศาลชี้ซิว่ารัฐประหารไทยสำเร็จเมื่อไหร่แต่ถ้าอธิบายแบบอาจารย์วรศักดิ์ล่าสุดท่านก็ไปพูดที่จุฬาท่านก็จะบอกว่าอะไรครับรัฐประหารไทยสำเร็จเฟดแอคคอมพลีแล้วแล้วถึงเอามาให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเป็นหัวหน้านะครับคณะรัฐประหารนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะมีมองมุมไหนทีนี้ผมเปรียบเทียบให้เราเห็นก็ได้นะครับช่วงปี56ปลายปีเนี่ยกปปส.ก็มายึดจุดที่ต่างๆเต็มถูกไหมแล้วคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็จะประกาศอยู่บ่อยครั้งว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวเองยึดอำนาจแล้วตัวเองจะเรียกคนนั้นคนนี้มารายงานตัวข้าราชการอะไรจะต้องมารายงานตัวต่างๆย้อนไปให้ไกลกว่านั้นเอาเสอ้ายก็ได้ไอ้ม็อบที่เรียกว่าม็อบอะไรมาแช่แข็งประเทศไทยอะไรเนี่ยนะครับก็จะประกาศอยู่ทุกวันว่าเรายึดอำนาจได้แล้วให้ทุกคนมารายงานตัวให้ทุกคนมารายงานตัวทำไมไม่มีใครไปรายงานตัวครับทำไมข้าราชการไม่ไปรายงานตัวแต่ทำไมเอ๊ะการชุมนุมของกปปส.เนี่ยคุณสุเทพเรียกข้าราชการมารายงานตัวเต็มเลยทำไมไม่มีใครมาทั้งที่อะไรครับข้าราชการบางคนอาจจะไปนั่งชุมนุมตอนกลางคืนตอนเย็นอยู่บ่อยๆแต่ทำไมเขาเรียกให้ไปทางการให้มาเจอเขาทำไมไม่มาแต่ทำไมพอคุณประยุทธ์เสร็จปุ๊บมีพระบรมราชโองการปุ๊บทุกอย่างเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วส
ถูกไหมฮะพูดง่ายผมกำลังจะอธิบายว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารัฐประหารสำเร็จไม่สำเร็จมันต้องมีอินดิเคเตอร์ดัชนีชี้วัดว่าอย่างไรเรียกว่าสำเร็จแล้วนะประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนนะถ้าใช้วิธีคิดแบบคสช.เขาจะบอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนปัญหาคือก็มันยังมีชุมนุมต่อต้านอยู่เลย3วันแรกเนี่ยถูกไหมถ้าเราจำไม่ได้ยังมีชุมนุมต่อต้านตามจุดต่างๆอยู่เลยปัญหาคือว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวันไหนระฆังหมดยกถูกไหมวันไหนระฆังหมดยกนะครับคดีบกจุดพยายามจะเทสเรื่องนี้ขึ้นไปด้วยการบอกว่าระฆังมันหมดยกตอนมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะประหารนะฮะก็คือคุณได้เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะฮะเพราะไม่งั้นคุณจะไปเอาทำไมอ่ะทำไมคุณต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งแสดงว่ามันต้องมีนัยยะสำคัญในทางกฎหมายถูกไหมประดิษฐ์ศาลเขาไม่ชี้ประเด็นเรื่องนี้ให้ชัดนะครับก็ถ้าใครวันหน้าลองมีคดีอะไรทำนองแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ศาลผมว่าเขาก็คงรู้แล้วว่าจำเลยเนี่ยพยายามสู้ประเด็นเนี้ยนะครับเพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานเรื่องใดขึ้นมานะฮะอันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคือเดี๋ยวมันจะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกแล้วเราจะรู้ได้ไงระฆังมันหมดยกตอนไหนอ่ะทำไมตอนเมษาฮาวายึดอำนาจเหมือนกันน่ะแล้วทำไมมันไม่เฟดอะคอมพลีนะฮะทั้งที่คุณก็ไปยึดที่นู่นที่นี่อะไรเต็มไปหมดได้หมดเลยนะทำไม9กันยา29เนี่ยที่เราเรียกว่าไม่มาตามนัดเนี่ยนะครับความพยายามทำเรื่องราวที่ไม่สำเร็จเพราะไม่มาตามนัดเนี่ยทำไมไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นเราลองไปพิจารณาดูว่าปัจจัยอะไรในการรัฐประหารประเทศไทยที่จะทำให้รัฐประหารนั้นเฟดอัคคอมพลีสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะ นี่อาจารย์เดือนบุญนาคก็ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับผมเข้าใจว่าท่านก็คือคงตอบแบบในฐานะวิชานิติศาสตร์มันต้องตอบไปแบบเนี้ยนะฮะคือพยายามพิจารณาในทางนิติศาสตร์นะไม่พิจารณาในทางคุณค่าว่ารัฐประหารถูกผิดไม่ดียังไงเนี่ยนะอาจารย์เดือนก็บอกว่าเนี่ยเขาตอน2490เนี่ยแกก็โดนเรียกเข้าไปเพราะแกเป็นกรรมการกฤษฎีกาเท่านั้นไม่พอแกสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ด้วยรัฐประหารครั้งนั้นก็คือมุ่งเป้าตรงไปที่อาจารย์ปีดีถูกไหม2490นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็โดนเรียกเข้าไปเหมือนกัน17กันยาหลัง1วันหลังรัฐประหารก็โดนเรียกเข้ามาอีกเหมือนกันอาจารย์เดือนก็เลยให้คำอธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าเขาจึงขอถามข้าพเจ้าในฐานะนักกฎหมายว่าเกิดรัฐประหารกันขึ้นยึดอำนาจกันได้แล้วรัฐบาลเก่าจะเป็นฉันใดข้าพเจ้าก็ตอบว่าก็เจ๊งไปตั้งต้นกันด้วยอำนาจมาใหม่17กันยายน2500ถูกเรียกมาอีกข้าพเจ้าก็คงให้ความเห็นอย่างเดิมว่ารัฐบาลเก่าสิ้นสุดไปแล้วคณะรัฐประหารยึดอำนาจได้อำนาจแล้วก็ดำเนินการต่อไปตามที่จะเห็นสมควรเป็นเรื่องเดอแฟกโตคือเป็นจริงดังนี้มันเกิดขึ้นในทางข้อเท็จจริงอย่าไปเอาเดอจูเร่หรือเรื่องกฎหมายเนี่ยมาพูดกันเพราะปฏิวัติเป็นสิ่งผิดคือทำไม่สำเร็จก็เข้าตารางถ้าทำสำเร็จไอ้คนทำสำเร็จก็มาออกกฎหมายนี่แล้วโทษกรรมเสียหมดเรื่องเริ่มต้นใหม่นี่วิธีคิดแบบที่ดีสารเลยนะครับถูกไหมนะฮะแต่จริงๆอาจารย์เดือนแกเป็นฝ่ายไหนฮะแกเป็นฝ่ายนักกฎหมายปีกคณะราษฎรนะฮะก็คือปีกอาจารย์ปีดีปีกลูกศิษย์ของอาจารย์ปีดีนะครับเดินตามอาจารย์ปีดีไปเรียนประเทศฝรั่งเศสก็เรียนมหาวิทยาลัยตามอาจารย์ปีดีหมดนะครับแต่นี่คือโดนถามในลักษณะตอบแบบนิติศาสตร์เนี่ยก็เรียนเขาตอบแบบนี้ก็คือว่าก็ในทางเดอชูเร่มันผิดนะครับแต่ว่ามันยึดสำเร็จในทางเดอแฟกโตเนี่ยนะครับถ้าคุณเอาตามกฎหมายมาดูก็มันก็ผิดอยู่แล้วแต่พอนี้คุณมีอำนาจคุณก็ไปนิรโทษกรรมตัวเองนะครับนี่ท่านดันเดือนนะครับนักกฎหมายนักเรียนกฎหมายฝรั่งเศสนะครับทีนี้มาดูแล้วเราจะแบ่งยังไงครับแบ่งแยกปฏิวัติออกจากรัฐประหารเนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีคิดในทางบริษัททางรัฐศาสตร์มันอาจจะค่อนข้างเคลียร์นะครับพอสมควรนะครับเขาพยายามสร้างเกณฑ์เหมือนกันว่าปฏิวัติคือมาจากประชาชนคือมาจากข้างล่างไอ้รัฐประหารเนี่ยคืออะไรครับองค์กรของภายในรัฐเนี่ยมันยึดอำนาจเข้ามานะครับแล้วปฏิวัติมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี่คือรัฐศาสตร์อย่างอธิบายทีนี้ไอ้นิติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะไอ้อย่างยิ่งพวกนักกฎหมายปีก positivism ไอ้ normativism เนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยเราจะไปแยกได้ยังไงวะปฏิวัติรัฐประหารถ้าคุณบอกว่าการดูว่าปฏิวัติเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับดูสิครับดูคุณค่าของการปฏิวัตินั้นมันเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานให้เป็นทิศทางก้าวหน้าขึ้นหรือไม่นักกฎหมายปีก positivism normativism เนี่ยก็จะบอกว่านี่ subjective เป็นเรื่องอัตวิสัยแปรผันไปตามความคิดทางการเมืองของแต่ละบุคคลถ้า
้าเราเป็นนะครับผู้มีจิตใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยการรัฐประหารการปฏิวัติการรัฐประหารที่เปลี่ยนให้ระบบประชาธิปไตยกลายเป็นเผด็จการเนี่ยเราก็จะไม่เรียกมันว่าปฏิวัติถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเป็นผู้มีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการการรัฐประหารที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับจากประชาธิปไตยให้กลายเป็นเผด็จการเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าปฏิวัติก็ได้เพราะเราชอบเราบอกโอ้มันเป็นเผด็จการยิ่งดีเราชอบถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยมันอยู่ที่อัตวิสัยแปรสภาพไปตามความคิดทางการเมืองแต่ละคนอะไรที่เรียกว่าก้าวหน้าเนี่ยมันแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันบางคนในยุคปัจจุบันจะบอกโอ้โหกลับไปเป็นแอบโซลูทโมโนคีเลยผมชอบมากอย่างนี้คือปฏิวัติครับเพราะไปสิ่งที่ดีกว่าคือผมไม่อยากอยู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกอย่างเนี้ยอยากย้อนกลับไปก่อน2475เอาเลยทำเลยทำเมื่อไหร่ผมบอกนี่ปฏิวัติแต่ถ้าคนที่สมาทานความคิดแบบประชาธิปไตยบอกอย่างนี้ไม่ได้มันคือถอยหลังเข้าคลองถอยหลังลงไม่ได้ก้าวหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาไอ้พวกนักนิติศาสตร์บอกเฮ้ยไม่ต้องไปแยกหรอกว่าอะไรเป็นปฏิวัติรัฐประหารปล่อยให้นักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์เขาว่าไปนิติศาสตร์ดูอย่างเดียวมันกระแทกทำร้ายทำลายอะไรถ้ามันทำลายระบบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฐานของระบบกฎหมายในวิชานิติศาสตร์นี่เมื่อไหร่เนี่ยโดยวิธีการที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญจบเป็นปฏิวัติคุณจะเกิดจากวิธีรัฐประหารคุณจะเกิดจากวิธีอะไรก็สุดแท้แต่นี่คือปฏิวัติทั้งหมดนะฮะนี่วิธีคิดแบบพวกนิติศาสตร์นะแต่จริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยนี่คือคุณประเมินแบบพยายามทำให้มันเพียวสายที่สุดอ่ะจะเป็นสไตล์ของพวกเคลเซตเนี่ยคือคุณพยายามจะสร้างวิชานิติศาสตร์ให้มีความ subjective น้อยที่สุดคุณต้องการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่ความ subjective ของคนไม่เอาเรื่องคุณค่าปรัชญาความยุติธรรมการเมืองอะไรเข้ามาปะปนกฎหมายคือกฎหมายตามระบบที่ก่อตั้งขึ้นถูกไหมเป็นระบบไอ้ลำดับชั้นทางกฎหมายของเขาขึ้นมานะเพราะนั้นถ้าคุณไปเปลี่ยนทำลายระบบกฎหมายนี้ลงเนี่ยแล้วไปก่อตั้งระบบกฎหมายใหม่ revolution ทันทีมันจะก้าวหน้าถอยหลังใช้วิธีการอะไรสุดแท้แต่จบเป็น revolution คุณไม่ต้องไปนั่งคิดปฏิวัติก้าวหน้ารัฐประหารถอยหลังอะไรเงี้ยไม่ต้องแบ่งแยกทั้งสิ้นเอาแค่เนี้ยจบนะฮะนี่คือวิธีคิดแบบพยายามจะทำวิชานิติศาสตร์ให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถูกไหมเราก็จะเห็นว่ามันประเมินได้ว่าการยึดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมันไปสู่สิ่งที่ดีหรือมันไปสู่สิ่งที่ถอยหลังนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียนมีความพยายามเหมือนกันในการแบ่งแยกนะฮะปฏิวัติออกจากรัฐประหารนะฮะโดยใช้เกณฑ์อยู่3เกณฑ์ใหญ่ๆนะครับเกณฑ์ที่1คือเกณฑ์ผู้ก่อการนะฮะ2คือระยะเวลาการก่อการและ3คือผลของการก่อการนะครับคือในระยะหลังเวลาผมบรรยายไอ้วิชาในระดับปริญญาโทเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพวกกฎหมายมนุษย์หรือประวัติศาสตร์กฎหมายมวลชนเนี่ยผมพยายามจะเริ่มต้นจากการไปขุดค้นว่าคำเขาเรียก history ดังโมคือประวัติศาสตร์ของคำศัพท์มูลวิทยาเรื่องทดแทนเอาภาษาแทนนี่คำนิบเลื่อนไหลไปยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีความสำคัญนะเรามักจะหลงลืมไปเวลาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเรามักจะแบบเรียนในสิ่งที่มันเป็นอยู่ถูกไหมครับเพื่อจะเอาไปใช้งานไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการเป็นทนายความแต่เราไม่ได้ไปดูว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกไหมหรือมันมีบริบทอะไรทำให้มันเปลี่ยนนะฮะก็เลยพยายามลองดูนี่ผมยกตัวอย่างให้เราดูนะครับเวลาเราพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะฮะมันพัวพันกับภาษาทันทีถูกไหมฮะเมื่อก่อนอาจจะเป็นภาษาที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะมันพัวพันกับภาษาเพราะภาษามันเป็นเครื่องมือในการแสดงออกว่ากฎหมายเขียนอย่างไรความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยมันแสดงให้เห็นตอนไหนมันแสดงให้เห็นตอนที่เราเอากฎหมายมาเขียนเป็นตัวอักษรให้คนมันรู้โดยทั่วกันให้มันคนรู้โดยทั่วไปไม่ใช่อยู่ด้วยจารีตประเพณีคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วสุดท้ายคนที่มีอำนาจนั่นแหละก็จะเป็นคนบอกว่าอย่างเนี้ยเรียกว่ากฎหมายประเพณีไอ้นี่เป็นประเพณีไอ้นี่เป็นธรรมเนียมเราทำกันมานานถูกไหมเพราะไอ้คนที่มีอำนาจมันก็จะเป็นคนบอกอยู่ดีความพยายามของมนุษย์เนี่ยสำเร็จครั้งแรกเลยซึ่งผมก็เหลือเชื่อมากนะมันหลายพันปีแต่ว่าคนสมัยนั้นมันเก่งจริงคือโรมันนะมันคิดกฎหมายโรมันขึ้นมาเนี่ยโดยมันดูประเพณีอะไรต่างๆก็จริงอยู่แต่ว่าคุณเอามาเขียนเป็นตัวอักษรเข
ขียนเป็นตัวอักษรขึ้นมาให้ได้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มทำประมวลกฎหมายอย่างเช่นไอ้โค้ดซีวีนประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งสำเร็จครั้งแรกโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตปี1804เนี่ยนี่คือความก้าวหน้าของมนุษย์คือคุณสามารถเอากฎหมายที่มันกระจัดกระจายอยู่ทั้งประเทศดินแดนนี้ว่าอย่างดินแดนนู้นว่าอย่างนี้นู้นว่าอย่างประเพณีบ้างอ้างนู่นอ้างนี่บ้างเอามารวบรวมกันแล้วเขียนเป็นตัวอักษรและใช้พร้อมกันทั่วประเทศในนัยยะเนี่ยโค้ดหรือประมวลกฎหมายเนี่ยมันคือการสร้างชาตินะถูกไหมไม่งั้นเรื่องเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันหกดินแดนหกเหลี่ยมมันกระจัดกระจายเหนือก็เอากฎหมายโรมันใต้เอาธรรมเนียมปฏิบัติปนกันไปหมดเหนือเอาภาษาจริงๆมันเป็นภาษาดั้งเดิมเขาเรียกภาษาอ่อยนะครับทางใต้ภาษาด็อกหลานลองด็อกเนี่ยภาษาด็อกเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดละเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าไอ้นโปเลียนโบนาปาร์ตมันคิดเรื่องกฎหมายเพื่อที่จะทำให้สำเร็จสมัยระบอบเก่าก็เคยทำแต่ทำไม่สำเร็จพวกพนักปฏิวัติพยายามลองทำก็เริ่มสำเร็จเนี่ยสุดท้ายนโปเลียนมันจัดการทำโค้ดประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยขึ้นมาปี1804ในขณะเดียวกันเยอรมนีจะไม่ยอมทำถูกไหมค่อยๆไปพอรับอิทธิพลของซาวินยี่ไอ้สำนักประวัติศาสตร์นิยมค่อยๆไปอย่าไปก๊อปฝรั่งเศสนะเราต้องค่อยๆดูค่อยไปแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จข้อแตกต่างของสองประมวลกฎหมายนี่คืออะไรประมวลกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยมันจะใช้คำง่ายกว่าอ่านง่ายกว่าเยอรมันแต่เยอรมันมันละเอียดมันเป็นระบบกว่าเพราะมันใช้เวลาค่อยๆทำนะไทยเราก็ลอกมานะส่วนหนึ่งในลอกฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะนะในเรื่องหนี้เนี่ยบับแรกบับสองเนี่ยพวกนี้หลายอันก็มาจากเยอรมันลอกมาผ่านญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายเอกชนแต่ผมจะทำให้เราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับภาษาไงถูกไหมเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะเขียนเป็นตัวอักษรบัญญัติว่าต่อไปนี้ไอ้เอียงสิ่งเหล่านี้เป็นกฎหมายนะมันก็ต้องใช้ภาษาถูกไหมถ้ามันไม่มีภาษาแล้วมันจะเขียนลงไปยังไงอ่ะถูกไหมครับเพราะนั้นภาษาเนี่ยมันก่อให้เกิดกฎหมายนะในขณะเดียวกันกฎหมายมันทำให้สิ่งที่กำหนดเป็นภาษาเนี่ยขึ้นมามีพลังมีอำนาจมีการปฏิบัติได้จริงนะผมยกตัวอย่างเราเคยอ่านหนังสือของชองชาร์กุโซไหมมันมีหนังสือชองชาร์กุโซเขาเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยอ่านกันนะเรามักจะไปจำแต่เรื่องกงทาโซเซียลสัญญาประชาคมจริงๆกุโซเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งดีมากนะครับมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับคือเรื่องความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและพื้นฐานของความไม่เสมอภาคในหมู่มวลมนุษย์นะครับเขาเปิดประโยคแรกด้วยเรื่องอะไรเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เป็นไอ้ civil society สังคมเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาได้มันเริ่มจากอะไรรู้ไหมมันเริ่มมาจากว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับนะมันมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในที่ดินแล้วก็ตีเส้นแบ่งที่ดินผืนนั้นขีดเส้นแบ่งปักปันแดนไว้แล้วก็ยืนขึ้นประกาศว่าเฮ้ยไอเนี่ยของกูเซอร์ซีเอมัวคือที่เราขีดเส้นบนดินเนี่ยเป็นของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปบอกทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนครับไอ้นี่คือกรรมสิทธิ์นับตั้งแต่นั้นแหละปัญหาเกิดขึ้นทันทีคุณสร้างกรรมสิทธิ์ขึ้นมาปุ๊บปัญหาของเรื่องการเมืองจะเกิดขึ้นทันทีเพราะคุณตีเส้นแล้วว่านี่เป็นของคุณไอ้อีกคนนึงก็จะมาบอกว่าไอ้นี่ของฉันแล้วเกิดมันทับเส้นกันเห็นไหมมันต้องมีการทะเลาะกันแล้วมีข้อพิพาทแล้วว่ากรรมสิทธิ์ของใครถ้าเรานึกภาพแบบสมัยรูสโซไม่ออกเพราะเดี๋ยวนี้กรรมสิทธิ์มันเกิดขึ้นหมดละเอาย้อนกลับไปมองไปในอนาคตก็ได้มองขึ้นหน้าเกิดเราบอกโลกนี้ไม่น่าอยู่แล้วต้องย้ายไปดาวอังคารเนี่ยไอ้นาซาพวกองค์การอวกาศอะไรต่างๆมหาอำนาจเขาเก่งมากเขาคิดค้นได้ก่อนเขาบินไปล่วงหน้าเลยไปที่ดาวอังคารเสร็จแล้วก็ไปปักจุดตึ๊กๆๆๆบอกว่าเฮ้ยนี่กรรมสิทธิ์ของสหรัฐเพราะสหรัฐเป็นคนบุกเบิกเอาไล่พวกมาทีหลังทำไงครับถูกไหมฮะมันจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีนั้นรูสโซเขาเริ่มต้นไอ้หนังสือเรื่องความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและพื้นฐานของความไม่เสมอภาคในหมู่มวลมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้นี่แหละคือเริ่มต้นจากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งโผล่เข้าไปแล้วก็ไปปักแดนแล้วก็ประกาศว่าไอ้ที่ข้าปักแดนของอ้วที่อ้วปักแดนเนี่ยของอ้วนะเราเรียกมันว่ากรรมสิทธิ์ถูกไหมแล้วพอมันเกิดไอเดียนี้ขึ้นเราลองดูครับการปฏิวัติ1789ของฝรั่งเศสเนี่ยมันคือบุกชวมเป็นคนเปิดหัวการปฏิวัติเพราะมันต้องการเรื่องกรรมสิทธิ์มันรู้สึกว่านี่ของมันอยู่ดีๆพระมหากษัตริย์เอาไปได้ยังไงเห็นไหม
พราะนั้นคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองตอน1789เนี่ยแล้วมันรีบรับรองเรื่องนี้ก่อนเลยกรรมสิทธิ์และปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมรับรองเรื่องกรรมสิทธิ์ได้หมดเลยในทุกรัฐธรรมนูญถ้าสมมติเราบอกไม่มีเรื่องกรรมสิทธิ์นักศึกษาก็ไม่ต้องเรียนกฎหมายละถูกไหมโดยเฉพาะไอ้ปี1ปี2เนี่ยที่เราเรียนกฎหมายมูลหนี้แพ่งละเมิดอะไรเนี่ยนะทรัพย์เนี่ยนะมันฐานมาจากกรรมสิทธิ์หมดทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะไอเดียในหัวเราคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยคือเรื่องความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งของสิ่งหนึ่งมันต้องคิดไอ้นี่ขึ้นมามั้ยคิดมั้ยจะเรียกมันว่าอะไรถูกมั้ยจะอธิบายมันยังไงไอ้ความคิดที่ว่าผมเป็นเจ้าของ iPad เครื่องเนี้ยเฮ้ยจะเรียกมันว่าอะไรวะผมเป็นเจ้าของไอ้เนี้ยมันต้องหาเทอม legal term term ทางกฎหมายคำในทางกฎหมายมาใช้ถูกมั้ยมันเป็นภารกิจของเรื่องนี้ละถูกมั้ยต้องประดิษฐ์เป็นคำขึ้นมานะครับคือภาษาฝรั่งเศสมันก็เรียกว่า propriété ภาษาไทยก็แปลว่ากรรมสิทธิ์ถูกมั้ยแต่ละประเทศมันก็ต้องไปคิดมาว่าเฮ้ยจะแปลคำนี้ว่าอะไรถูกมั้ยแต่ไอเดียที่มันอยู่ในเบื้องหลังเนี่ยมันก็ไอเดียเดียวกันคือฉันจะเป็นเจ้าของของสิ่งหนึ่งแล้วคนอื่นจะมาเอาอันนี้ไปไม่ได้เห็นไหมฮะรัฐจะมาเอาไปไม่ได้รัฐจะเอาไปได้ต่อเมื่อคุณต้องเวนคืนที่ดินอะไรว่าไปเนี่ยแล้วต้องจ่ายเงินค่าทดแทนอะไรว่าไปเห็นไหมแล้วก็เสกให้มันชื่อกรรมสิทธิ์ซะแต่ไอเดียที่มันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันคืออะไรความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับของสิ่งหนึ่งมันก็ต้องคิดภาษาขึ้นมาทีนี้สมมติคิดเสร็จนะฮะตั้งชื่อให้มันว่ากรรมสิทธิ์ไอ้กรรมสิทธิ์จะมีผลใช้ได้จริงมันต้องมีอะไรมาช่วยมันอีกมันต้องมีอำนาจมีระบบกฎหมายเข้ามาถูกไหมผมปักตรงนี้บอกเป็นของผมเป็นกรรมสิทธิ์เราปักตรงนั้นเป็นของเราเป็นกรรมสิทธิ์อีกคนนึงไม่ได้ปักจะหยิบของผมไปใช้เราก็ทะเลาะกันถูกไหมทีนี้จะบังคับยังไงให้กรรมสิทธิ์ที่เป็นความคิดว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งของอันนึงเนี่ยคนอื่นห้ามเข้ามาเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดผลขึ้นมาได้จริงต้องทำไงซึ่งเบื้องหลังของไอ้นี่คืออะไรคืออะไรครับคืออำนาจถูกไหมมันคืออำนาจที่เข้าไปแอคทีเวทให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้จริงอ่ะไม่งั้นมันคืออะไรครับเศษกระดาษว่ะได้แต่โม้เป็นคำพูดขึ้นมาแต่ถึงเวลาบังคับไม่ได้เลยกฎหมายมันเลยพัวพันกับภาษากับอำนาจนะพัวพันกันหมดเลยคุณต้องคิดภาษาขึ้นมาเพื่อแทนที่วิความคิดทางกฎหมายที่อยู่ในสมองถูกไหมใช่ชื่อมันว่ากรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์มันจะเกิดขึ้นไปได้มันต้องมีอำนาจซึ่งอำนาจมันต้องใช้ผ่านตัวระบบกฎหมายเข้าไปว่าโอเคกรรมสิทธิ์มันมีใครมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะคนนี้เขามีกรรมสิทธิ์จริงศาลจะเป็นคนตัดสินให้ว่าอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะว่าไอ้หลักกฎหมายกฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์มันก็จะเกิดขึ้นมาถูกไหมทำนองเดียวกันศาลเนี่ยพวกเราลองคิดดูดิศาลมันเป็นใครวะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆศาลมันขึ้นนั่งบัลลังก์ปุ๊บแล้วก็ตัดสินอย่างนี้ปุ๊บแล้วมีผลทันทีเลยทำไมคุณเป็นใครคุณมาจากไหนถูกไหมฮะแสดงว่าระบบกฎหมายมันต้องไปให้การยอมรับมันก่อนว่าไอ้ศาลคนคนนี้เป็นศาลที่มาของการเป็นศาลมาจากไหนมีอำนาจอะไรทำอะไรแล้วเกิดผลอะไรถูกไหมฮะไม่งั้นสิ่งที่ศาลพูดไปก็เป็นลมปากผมวิจารณ์มาโดยตลอดว่าโอ้ยศาลรัฐธรรมนูญทำผิดนู่นทำผิดนี่มีผลไหมศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนี้ไม่ดีมีผลไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์แต่ศาลรัฐธรรมนูญมันตัดสินมีผลจริงถูกไหมเพราะระบบกฎหมายมันยอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วมีผลผูกพันอะไรต่างๆเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันเลยลมปากผมพูดไปมีความหมายไหมแต่ถ้าศาลเขียนคำวินิจฉัยเผยแพร่ปุ๊บมีผลทางกฎหมายทันทีถูกไหมเห็นไหมมันพัวพันกันหมดเลยภาษากฎหมายอำนาจเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายลักษณะแบบวันนี้พวกเราเปิดคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้สิแล้วก็มาตรานี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างมันก็คือเรียน positive law ซึ่งไม่ผิดนะแต่เรียนแบบแง่มันคือมันในระดับปริญญาโทในประวัติเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องไปขุดไปค้นเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะก็เลยพยายามจะเอาสิ่งใหม่ๆเงี้ยเข้ามาสอนพวกเรานะครับนักศึกษาว่านอมกับ proposition เนี่ยต่างกันไงในวิชาตรรกศาสตร์เนี่ยนอมคือกฎเกณฑ์ถูกไหมไอ้นี่ก็เป็นแค่รูปประโยครูปประโยคมันกลายเป็นนอมได้ไหมและถ้ารูปประโยคจะต้องมีอะไรเข้ามามันถึงกลายเป็นนอมได้นะเช่น
ผมบอกเราว่าสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผมบอกว่าห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่คืนนี้นะถูกไหมนอร์มคืออะไรครับห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่ถูกไหมนี่มันเป็นกฎเกณฑ์แล้วไปบังคับว่าห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่นะแต่จะอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยมันแต่ละคนมันไม่สนใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องอรรถอธิบายกันไปผมเชื่อก็แล้วแต่นี่ผมสถาปนาให้มันกลายเป็นนอร์มถูกไหมนี่คือการเอาภาษาเนี่ยมาทำใส่อิเลเมนต์ในทางกฎหมายเข้าไปนะครับโดยสร้างให้มันเป็นกฎเกณฑ์ทีนี้กฎเกณฑ์เนี่ยเรายอมรับนับถือมันได้เพราะอะไรทำไมเราถึงเชื่อว่าอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของระบบกฎหมายไม่ใช่กฎโจรไม่ใช่กฎของมาเฟียทำไมเราถึงยอมรับไอ้เนี่ยพวกเราว่ามันก็ไปพัวพันกับความชอบธรรมของอำนาจในการสถาปนากฎเกณฑ์ถูกไหมถ้าผมบอกคุณแม่ไม่มีความชอบธรรมเลยคุณเอาอำนาจมาจากไหนเนี่ยที่คุณพูดมาหมดกดโจรหมดไอ้นั่นบอกอ้าวแล้วแต่ครับคุณจะว่ากดโจรก็ไม่เป็นไรผมเอาทหารไปจับคุณเข้าคุกเลยถูกไหมเพราะมันบอกว่าอ้วมีอำนาจอะอ้วจะให้มันเป็นกฎเกณฑ์อะหรือไม่เชื่อก็ตามใจหรือจะว่าเป็นกฎโจรก็เรื่องของลือแต่ว่าอ้วมีกำลังจะไปจับหรือเข้าคุกทันทีเห็นไหมครับเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเรียนนิติศาสตร์แบบคำพิพากษาเลยนะนี่คือไปพัวพันกับฐานของมันว่าอำนาจมันมาจากไหนนะมันมาจากความชอบทำแบบใดนะ สมมติผมบอกว่า proposition ซึ่งภาษาไทยเขาแปลว่าประพจน์เนี่ยนะจริงๆมันก็เหมือนประโยคนะผมบอกว่ามนุษย์โกหกนะสมมติผมบอกว่ามนุษย์โกหกกับมนุษย์ห้ามโกหกเนี่ยต่างกันไหมมนุษย์โกหกก็คือแค่บรรยายว่ามนุษย์โกหกถูกไหมทีนี้ถ้าผมบอกว่าพอมนุษย์โกหกปุ๊บเนี่ยนะแต่อันหลังเนี่ยคือมนุษย์ห้ามโกหกคือเรากำลังไปสร้างกฎเกณฑ์บังคับพฤติกรรมของมนุษย์ว่าห้ามโกหกนะครับทีนี้ถามว่ามนุษย์โกหกประโยคนี้ผิดหรือถูกมันอาจจะถูกก็ได้มันอาจจะผิดก็ได้ถ้าคุณพิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีมนุษย์ที่ไม่โกหกประโยคนี้ก็ผิดถูกไหมฮะแต่มนุษย์ห้ามโกหกเนี่ยมีผิดมีถูกไหมมันมีแต่แวลิดกับไม่แวลิดถูกไหมครับเพราะมันกลายสถาปนากลายเป็นกฎเกณฑ์แล้วมันมีแค่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองถ้ามนุษย์มันโกหกก็แสดงว่าคุณละเมิดไอ้ข้อห้ามมันเนี้ยแต่ถ้าผมบอกมนุษย์โกหกเป็นการเล่าเฉยๆนะมันอาจจะมีพิสูจน์ขึ้นมาได้มันมีมนุษย์คนหนึ่งมันไม่โกหกประโยคนี้ก็ผิดถูกไหมแต่นอร์มเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแต่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันสมบูรณ์เพราะนอร์มเล็กมันมาจากนอร์มใหญ่ที่สูงกว่ามันพ.ร.บ.มันสกัดมาจากองค์กรที่มันออกมาโดยองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งมันขึ้นให้มันมีอำนาจนิติบัญญัติพ.ร.บ.มันเขียนออกมาว่าห้ามโกหกดังนั้นใครโกหกมีโทษแบบนี้เห็นไหมถามว่ามันถูกหรือมันผิดไม่รู้แต่นอร์มนี่แวลิดเพราะมันมาตามลำดับชั้นของกฎหมายเห็นไหมนี่มันทำให้นอร์มมันแตกต่างกฎเกณฑ์เลเกิลนอร์มเนี่ยแตกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยมันแตกต่างจากกฎโจรแก๊งสเตอร์กฎมาเฟียเนี่ยก็เพราะอย่างเนี้ยถูกไหมมันคือระบบมันกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐมันยอมรับสร้างพีระมิดกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญต่อทอดมาพระราชบัญญัติต่อมากฎหมายลำดับรองอะไรพวกเนี้ยทีนี้พอรัฐประหารมันเปรี้ยงเข้ามามันทำลายระบบทิ้งแล้วมันตั้งอันใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีคิดแบบพวกเคลเซนมันเลยบอกไอ้อย่างนี้แหละว่าเรียกว่าปฏิวัติเพราะมันเริ่มต้นตั้งไอ้พีระมิดกฎเกณฑ์อันใหม่ขึ้นมาเห็นไหมพอเข้าใจไอเดียแบบนี้ไหมมันเลยมองไม่เหมือนกับคนที่เรียนประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ว่ามันพุ่งเป้าไปถึงวัตถุแห่งการศึกษาในวิชานิติศาสตร์คือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นหลักนะฮะภาษาเป็นภาษาเนี่ยสร้างกฎหมายขึ้นมาเขียนว่ามันคืออะไรให้ชื่อมันว่าคืออะไรถูกไหมเอาความคิดที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสร้างเป็นคำขึ้นมานะครับเป็นเวิร์ดขึ้นมาเป็นเทคนิคเทอร์มขึ้นมาถูกไหมในขณะเดียวกันกฎหมายมันก็ทำให้ภาษาเนี่ยมันขึ้นมามีชีวิตได้จริงมีผลจริงนะครับนะนั้นกฎหมายเนี่ยมันก็คือมันดำรงอยู่ได้เนี่ยนะครับมันดำรงอยู่ได้เนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับใช้
หรือสามารถถูกบังคับใช้ได้ถ้ากฎหมายเนี่ยมันถูกบังคับใช้ไม่ได้หรือมันสามารถถูกบังคับใช้ไม่ได้มันก็กลายเป็นเศษกระดาษถูกไหมถูกไหมฮะก็กลายเป็นแค่ภาษาเหมือนผมมีหนังสือเป็นปึกเนี่ยเฮ้ยเขียนกฎหมายมาแบบเนี้ยแต่ไม่มีใครบังคับใช้ให้ผมไม่มีใครบังคับใช้ให้ผมเพราะอะไรเพราะผมไม่ใช่องค์กรที่รัฐมันให้การยอมรับผมเขียนวิจารณ์คำวิจารณ์สารมันเป็นปึกๆเลยไม่มีใครเชื่อหรอกครับหรือคนจะเชื่อทั้งประเทศก็ได้แต่ไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีอำนาจที่ระบบกฎหมายมันให้การยอมรับคุณไว้เห็นไหมฮะเราเห็นภาพอย่างภาษากฎหมายแล้วไปโยงกับอำนาจเนี่ยโยงอย่างไรทีนี้ความยากลำบากมันไปเจอกับไอ้เรื่องรัฐประหารนี่จะทำไงมันเลยรัฐประหารมันเลยเหมือนเป็นแดนสนธยาที่ว่าเฮ้ยจะเอาไงกับมันดีวะเพราะด้านหนึ่งมันเปรี้ยงซัดเข้าสู่ไอ้ระบบกฎหมายใช่ไหมมันทำลายระบบกฎหมายมันละเมิดกฎหมายทุกอย่างเลยก็ juridic ในที่นี้มันคือภาษาฝรั่งเศส juridic แปลว่าทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายถูกไหมผมไม่อยากแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันแปลว่า legal เนี่ยมันจะแปลว่า unlegal เนี่ยมัน legal บางทีมันอาจจะไปพัวพันว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแค่ในระดับพ.ร.บ.อะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งระบบนะตัวนี้ก็คือแสดงว่ามันไม่มีกฎหมายเวลามันรัฐประหารเปรี้ยงขึ้นมามันทำลายระบบกฎหมายที่มันเข้ามาโดยผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรทั้งสิ้นก็ปืนล้วนๆกำปั้นล้วนๆจะทำอ่ะนะแต่พอมันทำเสร็จแค่พอมันทำเสร็จมันดันสร้างระบบกฎหมายขึ้นใหม่วะเฮ้ยถูกไหมครับมันทำลายรัฐธรรมนูญทิ้งเสร็จแล้วมันก็ไปตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งที่วันที่มันเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญผิดหมดเลยแต่มันเข้ามาทำรัฐธรรมนูญใหม่เห็นมั้ยฮะนี่คือความแดนสนธยาว่าเอ๊ะแล้วนิติศาสตร์จะไปยุ่งกับมันยังไงวะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือพูดง่ายเหมือนของที่สกปรกน่ารังเกียจในวิชานิติศาสตร์มากเลยแต่ตรงกันข้ามมันน่ารังเกียจยังไงก็ตามมันดันไปสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปดูมันอีกเห็นมั้ยพอเห็นภาพมั้ยจากอะจูริดิกกลายเป็นจูริดิกเฉยเลยไอ้รัฐประหารเนี่ยจากล้มรัฐธรรมนูญกลายเป็นสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เฉยเลยนะฮะเพราะนั้นความสำคัญของวิชานิติศาสตร์ที่ผมพยายามจะเอาให้มาให้เราดูให้มันสัมพันธ์กับเรื่องรัฐประหารก็คือลักษณะแบบเนี้ยดูตั้งแต่ว่ามันทำลายรัฐธรรมนูญลงตอนไหนวิธีการเวลามันตั้งรัฐธรรมนูญกว่ามันจะตั้งเนี่ยช่วงเนี้ยมันปกครองด้วยกฎเกณฑ์แบบอะไรแล้วพอมันตั้งเสร็จเนี่ยมันพยายามสืบทอดอำนาจซ่อนเข้าไปในตัวระบบรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรมันมีวิธีการป้องกันตัวมันเองตอนมันลงจากอำนาจอย่างไรเห็นไหมฮะโดยเอาประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจากที่อื่นๆรวมทั้งของไทยเนี่ยมานั่งดูนะครับนี่คือพยายามเอาวิชานิติศาสตร์เข้าไปจับดูนะครับทีนี้กลับมาต่อเรื่องของเรานะครับยังจะไม่มีอีกหน่อยนึงเหมือนกันเวลาคุณตั้งชื่อให้มันว่าเป็นกรรมสิทธิ์เสร็จเนี่ยคำว่ากรรมสิทธิ์เราบอกเราตั้งเทคนิคเทอมทางกฎหมายให้มันว่าอย่างนี้เรียกว่ากรรมสิทธิ์ถามว่ากรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต้องเอาอะไรครับมันต้องเอาแฟกต์มาปรับเข้ากับคำว่ากรรมสิทธิ์ถูกไหมผมบอกว่าไอ้อย่างนี้เรียกว่ากรรมสิทธิ์นะปัญหาคือมันต้องเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาดูว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือยังกรรมสิทธิ์หมายถึงอะไรเราเรียกว่าการให้คุณสมบัติทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงแต่ละกรณีเป็นรายๆไปถูกไหมเราตั้งคำว่าสถานบันเทิงที่อันตรายโชว์โป๊ลามกอนาจารห้ามเปิดอย่างเงี้ยไอ้ลามกอนาจารคืออะไรแล้วก็ต้องเอาแฟกต์ที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาวัดว่าอย่างนี้เรียกว่าลามกอนาจารหรือไม่ใช่ไหมซึ่งหน้าที่นี้ภาษาที่สร้างคำขึ้นเสร็จแล้วมันไปไม่ถึงถูกไหมคุณสร้างเป็นคำเสร็จสุดท้ายมันกลับมาที่คนมันก็ต้องเป็นคนแปลใช้อำนาจที่ระบบกฎหมายให้การแล้วไปแปลว่าแบบนี้เรียกว่าลามกอนาจารแบบนี้เรียกว่าอันตรายแบบนี้เรียกว่ากรรมสิทธิ์เพื่อจะให้ความหมายแก่แฟกต์แต่ละเรื่องเห็นไหมฮะทำให้ไอ้ถ้อยคำทางกฎหมายมันเกิดผลได้จริงนะฮะโอเคกลับมาต่อนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราทิ้งไว้อยู่ว่าแม้มันจะมีความยากลำบากในการในทางนิติศาสตร์ที่จะแบ่งแยกปฏิวัติออกจากรัฐประหารโดยเฉพาะวิธีคิดแบบพวกpositivistnormativist อย่างพวกเคลเซนพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาพยายามประเมินว่าสุดท้ายปฏิวัติรัฐประหารมันอะไรเป็นปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติเนี่ยมัน subjective เป็นเรื่องอัตวิสัยมากนะแต่ก็มีความพยายามของพวกโดยเฉพาะยิ่งพวกนักกฎหมายรัฐธรรมนูญนะก็คือพยายามคิดว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงมันควรต้องสร้างเกณฑ์ในการแบ่งแยกไหมเรื่องปฏิวัติและรัฐประหารนะฮะโดยคิดออกมาเป็น3เกณฑ์นะครับเกณฑ์แรกคือเกณฑ์ผู้ก่อการคนทำระยะเวลาก่อการใช้เวลาทำนานเท่าไหร่
ผลที่ตามมาคืออะไรนะครับเขาบอกเรื่องผู้ก่อการลองมาดูซิถ้าเราเรียกว่าปฏิวัติเนี่ยคนที่ก่อการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนะฮะเช่นประชาชนพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้ล้มระบอบการปกครองที่ดำรงอยู่นะครับส่วนรัฐประหารเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์กรส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐเช่นกองทัพหน่วยงานของรัฐนะครับมันอาจจะเกิดจากความเทนชั่นตึงเครียดกันระหว่างองค์กรของรัฐต่างๆและองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งตัดสินใจยึดอำนาจลุกคืบเข้าไปนะครับเช่นกองทัพตึงเครียดกับรัฐบาลกองทัพเลยยึดอำนาจรัฐบาลซะเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่ารัฐประหารดูตัวผู้ก่อการนะฮะระยะเวลาการก่อการนะครับการปฏิวัติเนี่ยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องยาวนานกว่าจะรู้ว่ามันเป็นปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติบางทีต้องดูระยะเวลาต่อไปนะครับบางทีเราใช้กำลังยึดอำนาจสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่การยึดอำนาจนั้นยังไม่รู้เลยครับว่าคุณเป็นปฏิวัติหรือไม่อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อก่อตั้งระบอบการปกครองก่อตั้งรัฐธรรมนูญให้มันมั่นคงขึ้นมาเราถึงจะประเมินได้ว่ามันเป็นปฏิวัติหรือไม่นะผมยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ปรีดีท่านบอกว่าท่านทำปฏิวัติใช่ไหมโดยใช้วิธีคูเดตายึดอำนาจเสร็จฉับพลันทันทีนะครับแล้วกรมการเมืองสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณอุดมศรีสุวรรณนะหรือพอเมืองชมพูเขียนวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ปรีดีเอาไว้ว่า24มิถุนายน75คือรัฐประหารเพราะคุณไม่ได้ปฏิวัติไม่ได้ปฏิวัติเพราะว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของระบบการผลิตนะฮะคุณแค่ยึดอำนาจเปลี่ยนอำนาจผู้ปกครองเท่านั้นเองอาจารย์ปรีดีท่านก็เขียนโต้เขียนในหนังสือเล่มที่ผมบอกนั่นแหละท่านก็บอกว่าท่านไม่เปลี่ยนอะไรอย่างน้อยมันเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแล้วนี่ก็เปลี่ยนหลักมูลแล้วและก็มีความพยายามจะปฏิวัติในทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยนะฮะก็มีความพยายามเริ่มทำอยู่คือพวกมาร์กซิสเขาจะมองว่าเฮ้ยมันต้องไปปฏิวัติเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะฮะมันเพราะงั้นมันไม่เพียงพอกับการแค่เปลี่ยนตัวผู้ปกครองเฉยหรือเปลี่ยนระบบการปกครองแค่จากอำนาจหนึ่งไปสู่อำนาจหนึ่งเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะประเมินว่าอย่างไรเป็นปฏิวัติเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาดูยึดอำนาจเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าระบบใหม่ที่กำลังจะมาเป็นระบบอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่แต่รัฐประหารเนี่ยมันต้องเร็วฉับพลันทันทีมุ่งผลสำเร็จยึดอำนาจเสร็จเด็ดขาดปุ๊บถือว่ารัฐประหารเฟดอัคคอมพลีจบรัฐประหารจะตามมาด้วยอะไรไม่รู้แต่ยึดอำนาจเสร็จแล้วจบนะครับเพราะถ้าไม่สำเร็จคนทำก็เป็นกบฏนะฮะ ผลนะครับเราประเมินว่าปฏิวัติแล้วเนี่ยนะครับผลก็คือต้องเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานอย่างถึงรากนะฮะผลคือระบอบการปกครองหนึ่งหายไปกลายเป็นระบอบแบบใหม่แทนรูปแบบการปกครองแบบใหม่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมแต่รัฐประหารอาจจะแค่ขอเปลี่ยนคณะผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยไม่ได้เปลี่ยนตัวระบอบการปกครองก็ได้นะเพราะฉะนั้นพอเราพยายามทดลองแยกแบบนี้นะครับก็อาจจะพิจารณาได้ว่าอะไรก็ตามการกระทำใดก็ตามเราจะประเมินว่ามันเป็นปฏิวัติหรือไม่อาจจะต้องไปดูเรามุ่งดูที่ไหนครับวัตถุประสงค์ว่าปฏิวัติเสร็จแล้วลงมือแล้วมันจะกลายเป็นปฏิวัติเนี่ยคือมันต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนหลักการมูลฐานจากเดิมส่วนรัฐประหารเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็น means หรือวิธีการในการเข้ายึดใช่ไหมไอ้ปฏิวัติมันเป็นดูวัตถุประสงค์ดูผลลัพธ์แต่ตัวรัฐประหารเนี่ยมันดูวิธีการในการเข้ายึดส่วนรัฐประหารยึดเสร็จแล้วจะเป็นปฏิวัติหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเป็นไปได้ที่การก่อการครั้งหนึ่งอาจจะเป็นปฏิวัติโดยไม่ต้องรัฐประหารก็ได้บางครั้งการก่อการครั้งหนึ่งอาจเป็นปฏิวัตินะครับโดยใช้วิธีรัฐประหารบางครั้งการก่อการอันหนึ่งอาจเป็นรัฐประหารโดยไม่ได้ปฏิวัติเห็นไหมแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือความทดลองพยายามแยกให้ได้อย่างมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งถามว่าในทางนิติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสมาทานสำนักแบบพวกเคลเซนพวกเนี้ยนะครับมันจะแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราดูคำตำราที่อธิบายเรื่องปฏิวัติรัฐประหารบางทีมันชอบเอาคำสองคำนี้ติดกันเลยปฏิวัติและรัฐประหารปฏิวัติหรือรัฐประหารติดกันไปเป็นแพ็คคู่เลยเพราะว่าไม่ว่ามันจะปฏิวัติรัฐประหารถ้ามันไปทำลายระบบกฎหมายมันก็เรียกอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าตำราทางนิติศาสตร์มันชอบประกบติดกันหมดปฏิวัติหรือรัฐประหารปฏิวัติหรือรัฐประหารนะฮะ จากไอเกณฑ์ที่แยกออกได้อย่างเด็ดขาดไม่เด็ดขาดคลุมเครือกันอยู่แบบเนี้ยผมเลยลอง
เฮ้ยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ในประเทศต่างๆรวมทั้งของไทยด้วยเนี่ยเรามาพิจารณาดูซินะครับก็แยกได้มาเป็น3อันนะครับคือปฏิวัติโดยไม่ได้รัฐประหาร2คือรัฐประหารที่ไม่เป็นการปฏิวัตินะครับ3คือรัฐประหารเสร็จแล้วนำมาซึ่งการปฏิวัตินะฮะผมคัดมาให้ดู2อันนะครับอันแรกเนี่ยนะครับคือกรณีของสหรัฐอเมริกาตอนสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ฟิลาเดลเฟียทำรัฐธรรมนูญสำเร็จตอนปี1787นะครับอีกอันหนึ่งคือของฝรั่งเศสนะครับปี1848เปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์กลายไปเป็นสาธารณรัฐที่2นะฮะ รัฐประหารที่ไม่เป็นการปฏิวัติเนี่ยก็ลองยกตัวอย่างของต่างประเทศมาดูรัฐประหารของนัสเซอร์สมัยอียิปต์นะครับนะฮะ23กรกฎาคม1952นะครับรัฐประหารของปิโนเช่นะครับของชิลี11กันยา1973นะฮะรวมทั้งของไทยเนี่ยมีอีกหลายกรณีเลยเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวจะได้ยกตัวอย่างมาและเรื่องรัฐประหารนำมาซึ่งการปฏิวัติซึ่งเดี๋ยวจะพูดครั้งหน้านะครับมันมีรัฐประหารบางอย่างซึ่งกลายไปเป็นการปฏิวัติเช่นรัฐประหารที่โปรตุเกสนะครับใช้วิธีการเข้าไปยึดอำนาจทหารออกมายึดอำนาจเลยนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงจากไอ้ระบอบเผด็จการซาราซ่ากลายไปเป็นประชาธิปไตยนะครับ1932 24มิถุนายน2475ของเราก็ยึดอำนาจแล้วเปลี่ยนรูปจากสมบูรณาญาสิทธิ์กลายเป็นกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้เราพิจารณาต่อผมเอารัฐประหาร2ครั้ง2500และ2501เนี่ยมาให้เราพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหลังเนี่ยรัฐประหาร20ตุลา2501เป็นครั้งแรกที่จอมพลสฤษดิ์ใช้เรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัตินะฮะก่อนหน้านั้นเราใช้คำว่ารัฐประหารยึดอำนาจแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จอมพลสฤษดิ์ประกาศว่านี่คือการปฏิวัติเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติทีนี้ถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยมาประเมินเอ๊ะแล้วรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์เป็นปฏิวัติหรือไม่รัฐประหารซึ่งนำมาซึ่งการปฏิวัติหรือไม่หรือจริงๆมันไม่ใช่มันถอยหลังเข้าคลองนะฮะแต่ทำไมจอมพลสฤษดิ์ท่านยืนยันตลอดว่าแกเป็นแกปฏิวัติอ่ะนะฮะอันนี้น่าสนใจแนะนำให้พวกเราลองไปดูหนังสือของอาจารย์ทักษ์เฉลิมเตียรณะก่อนนะครับก็คือเรื่องการเมืองสมัยพ่อขุนอุปถัมภ์ระบอบเผด็จการเนี่ยพูดเรื่องสฤษดิ์ในนั้นหลายเรื่องแกจะคัดสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์มานะครับพูดหลายประโยคซึ่งน่าสนใจมากนะครับนะมีอันหนึ่งนะครับผมไม่ได้โค้ดมาแต่ประมาณเนื้อความประมาณว่าแกบอกว่ามันผ่านใช้มาตั้งแต่75 25ปีเนี่ยเลอะเทอะเละเทะไปหมดไปเอาแอปเปิ้ลเอาอะไรไม่รู้มาจากฝรั่งนี่ดินของเราเราต้องใช้อะไรปลูกมังคุดเงาะอะไรกันไม่รู้แกพูดประมาณนี้นะฮะจริงๆสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์หลายอันเนี่ยฟังดูแล้วอู้คล้ายๆกับคนปัจจุบันเหมือนกันเวลาพูดเนี่ยนะฮะไปหัวหน้าคณะทหารปัจจุบันเราลองไปค้นดูได้ผมก็เลยจะมาพยายามทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่เขาก่อรัฐประหารเขาคิดว่าเขาทำปฏิวัติจริงๆเพราะเขาต้องการเปลี่ยนไอ้25ปีอ่ะ25ปีที่เกิดขึ้นที่คณะราษฎรทำเขาต้องการเปลี่ยนจริงๆไม่ให้มันมีอ่ะถูกไหมมันก็เปลี่ยนระบอบไปจากเดิมนะในแง่นี้คนทำเขาคิดว่าเป็นปฏิวัติหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูอันแรกก่อนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานี่ประกาศอิสรภาพนะครับ จากอังกฤษเนี่ยนะครับเมื่อปีอะไรครับ1776นะครับทำสงครามไปหลายปีแล้วก็ประกาศอิสรภาพปี1776นะครับถ้านักศึกษาสนใจลองไปหาอ่านดูได้นะครับคำประกาศอิสรภาพนะครับนะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่อาจารย์สมบัติจันทร์วงศ์ท่านแปลไว้นะครับอยู่ในหนังสือมหาชนรัฐและประชาธิปไตยความคิดทางการเมืองอเมริกัน1776ถึง1800เล่มนี้ไม่แน่ใจหาดาวน์โหลดได้ไหมนะครับเป็นหนังสือเก่านะครับจันสมบัติลองแปลไว้เนี่ยนะครับถ้าเราลองอ่านคำประกาศอิสรภาพอเมริกันดูเนี่ยนะครับว่ากันว่าคนเขียนคือโทมัสเจฟเฟอร์สันนะ นะเขาเขียนนะเมื่อใดวิถีแห่งการเหตุการณ์มนุษย์เมื่อใดวิถีแห่งเหตุการณ์ของมนุษย์ได้บังเกิดความจำเป็นที่ประชาชนพวกหนึ่งจะต้องทำลายข้อผูกพันทางการเมืองซึ่งตนมีอยู่กับประชาชนพวกอื่นให้หมดไปและจัดตั้งแหล่งที่อันเป็นเอกเทศและเท่าเทียมกันขึ้นใหม่ในหมู่อำนาจบนพื้นพิภพนี้ตามที่กฎแห่งธรรมชาติและพระเจ้าแห่งธรรมชาติได้ทรงกำหนดให้ไว้เมื่อนั้นความเคารพที่พึงมีต่อความเห็นของมนุษย์เรียกร้องว่าพวกเขาจะต้องแถลงถึงสาเหตุที่บังคับให้ต้องก้าวไปสู่การแบ่งแยกดังกล่าวนั้นวรรคแรกก็คือท้าวความว่ามันจะต้องทำลาย
ข้อผูกมัดที่ตัวเองผูกมัดเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เริ่มจากอ้างเรื่องสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อธิบายว่านี่คือเอาไอเดียของล็อกมาเขียนนะครับไอคำประกาศนี่นะครับก็คือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สิทธิ์เหล่านั้นในการชีวิตเสรีภาพแสวงหาความสุขเพื่อคุ้มครองสิทธิ์เหล่านั้นให้มั่นคงก็เคยเกิดรัฐบาลขึ้นมาประชาชนทุกคนก็มอบเฉือนอำนาจของตัวเองแบ่งไปให้กับรัฐบาลทีนี้เมื่อแบ่งไปให้รัฐบาลเมื่อใดก็ตามที่รูปแบบรัฐบาลกลับไปทำลายประชาชนเสียเองทำลายเป้าหมายเรื่องชีวิตเสรีภาพแสวงหาความสุขประชาชนเมื่อนั้นประชาชนย่อมอะไรครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐบาลแบบนั้นเสียนะฮะนี่คือเทคไอเดียไรส์ทูเรวอลูชันของล็อกมานะฮะนะก็คืออธิบายว่าตัวเองมีสิทธิ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็บดีพาสตัวกษัตริย์ของอังกฤษยาวเฟื้อยเลยนะครับนะแล้วสุดท้ายก็บอกว่าพวกเราจะต้องแบ่งแยกประเทศเป็นอิสระไอเดียอันหนึ่งที่ปฏิวัติอเมริกาทำขึ้นก็คือว่านะฮะเขาไม่ได้แตกหักกับอังกฤษในแง่ของการต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองเพราะถ้าเรามองดูประเทศอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มเซต constitutional monarchy แล้วหลังจาก Glorious Revolution ถูกไหม Glorious Revolution คือ1668นะนี่เขาทำปี1776อังกฤษมันเริ่มเซตระบบ parliamentary monarchy ขึ้นแล้วนะครับไอ้พวกสหรัฐเนี่ยมันบอกว่าไม่มีปัญหามันเพียงแต่ว่าอังกฤษมันดันใช้อย่างไม่ยุติธรรมคือมึงใช้กันเองในดินแดนอังกฤษแต่พอกลับมาที่ข้ามมาฝั่งอเมริกามันไม่ใช้เว้ยถูกไหมคนอเมริกาเขาแค่ต้องการแบบไม่ได้ต้องการเปลี่ยนขอให้เป็นแบบเดิมก็ได้แต่ปัญหาคือคุณไม่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษีนะไอ้หลักการไม่มีภาษีไม่มีผู้แทนอะไรเนี่ยไม่ยอมเอามาใช้กับดินแดนอเมริกาด้วยนะครับเขาก็เลยไม่ยอมนะครับก็เลยขอแยกออกทำสงครามแล้วก็แยกประเทศออกนะครับซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างจากปฏิวัติฝรั่งเศสตรงที่ว่าปฏิวัติฝรั่งเศสมันมุ่งพุ่งเป้าทำลายตัวแอบโซลูทมอนาร์คีเลยถูกไหมแต่อเมริกาเนี่ยมันแยกประเทศเพราะคุณเซตพาร์เลเมนทารีมอนาร์คีสำเร็จแล้วแต่คุณไม่เอามาใช้กับผมคุณใช้เฉพาะกับดินแดนในเกาะอังกฤษเท่านั้นเองเกาะบริเตนเท่านั้นเองนะและนี่คือมีความแตกต่างกันอยู่นะครับทีนี้พอทำสำเร็จ1776ซึ่งส่วนหนึ่งสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะไอ้ฝรั่งเศสนี่แหละครับแอบส่งกองทัพยุทโธปกรณ์ทหารไปช่วยลบนะครับคนหนึ่งที่ตายคือลาฟายัตนะครับแล้วลาฟายัตกลับมาก็มามีบทบาทในตอนช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเองเหมือนกันนะเนี่ยส่งไปลบที่อเมริกาจนประกาศเสรีภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นนักปฏิวัติฝรั่งเศสหลายคนที่ไปช่วยได้ไปอยู่ในดินแดนอเมริกาในเวลานั้นมันก็เอาไอเดียพวกนี้มาใช้เยอะนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งไอเดียของโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็หลายอันเอามาพูดในตอนปฏิวัติฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับกลับมาที่นี้ต่อพอปฏิวัติอเมริกาประกาศแยกประเทศเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าสหรัฐอเมริกาทำอะไรต่อเขาทำข้อตกลงขึ้นมาหนึ่งซึ่งคล้ายๆเหมือนรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะฮะแต่มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในสหรัฐปัจจุบันนะนะครับมันเป็นข้อตกลงอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือวางรูปของรัฐให้เป็นแบบคอนเฟเดเรชันนะฮะคอนเฟเดเรชันนะคอนเฟเดเรชันมันแตกต่างจากเฟเดเรชันยังไงพวกเราทราบไหมต่างกันยังครับคอนเฟเดเรชันเราแปลว่าสมาพันธ์ใช่ไหมภาษาไทยเราแปลสมาพันธรัฐเฟเดเรชันคือสหพันธรัฐใช่ไหมครับคอนเฟเดเรชันเนี่ยมันแต่ละมลรัฐมันรวมกันอยู่อย่างหลวมๆภายใต้ข้อตกลงกันนะครับแล้วอยากจะออกก็ออกอยากจะเข้าก็เข้าถูกไหมมันไม่แน่นเหมือนสหพันธ์นะครับสหพันธ์มันยังผูกพันกันด้วยสร้างด้วยรัฐธรรมนูญแล้วสหพันธ์อาจจะเข้ามาแทรกมลรัฐมลรัฐอาจจะต้องเข้าไปแชร์อำนาจในระดับสหพันธ์แต่คอนเฟเดเรชันเนี่ยแต่ละมลรัฐมันค่อนข้างอิสระต่อกันและกันทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือคุณทำขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นคอนเฟเดเรชันนะปรากฏว่าไอ้13มลรัฐที่รวมตัวกันเนี่ยมันทำงานมันบริหารประเทศบริหารมลรัฐแต่ละอันเนี่ยทำได้ยากมากเพราะมลรัฐแต่ละมลรัฐมันแข่งกันเองนะครับมันแข่งกันเองมันไม่ยอมกันมันไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะไปแข่งกันทางการค้าในขณะเดียวกันตัวเองอยากจะออกก็ออกไม่ได้อีกนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีการโหวตนะครับว่ายอมให้ออกด้วยกี่เสียงอะไรต่างๆว่าไปในขณะที่หาฉันทามติร่วมกันของ13มลรัฐในนามของคอนเฟเดเรชันเนี่ยก็ทำได้ยากอีกมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะทีนี้ที่ผมพูดถึงไอ1787ขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นความสำคัญตรงที่ว่าก
การประชุมประชุมคอนเวนชั่นเนี่ยสภาคอนเวนชั่นของคำว่าของสหรัฐอเมริกาคือสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการนัดประชุมกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับปี1787นะครับทีนี้1787เนี่ยนะครับมีการประชุมกันแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเขานัดประชุมเนี่ยต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญคือแก้ไขไอ้ที่ตกลงสร้างคอนเฟเดเรชันเนี่ยให้แก้ไขเท่านั้นแต่ประชุมไปประชุมมากลายเป็นทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วเปลี่ยนสหรัฐจากคอนเฟเดเรชันกลายเป็นเฟเดเรชันแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาไปปัจจุบันกลายเป็นรัฐธรรมนูญ1787ขึ้นใช้ในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นที่เราเรียนกันมาว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐฉบับแรกคือ1787เอาเข้าจริงมันมีก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่มันเป็นรูปของคอนเฟเดเรชันปัจจุบันเนี่ยจากการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ฟิลาเดลเฟียปี1787เนี่ยนะกลายเป็นให้สหรัฐกลายเป็นสหรัฐแบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนะครับนะก็นักวิชาการก็วิเคราะห์กันว่าไอ้อย่างเนี้ยแหละคือปฏิวัติเพราะมันเปลี่ยนรูปจากคอนเฟเดเรชันกลายเป็นเฟเดเรชันแบบสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้แล้วมันเกิดจากการยึดอำนาจไหมไม่มีมันประชุมกันในสภาแล้วมันก็แก้ของเดิมจนกลายเป็นรัฐธรรมนูญใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับประชุม13มลรัฐนะครับแล้วก็เข้ามาประชุมตัวแทนแต่ละมลรัฐเนี่ยเข้ามาอยู่55คนนะครับ55ผู้แทนของแต่ละมลรัฐเข้ามานะครับแล้วการประชุมเนี่ยก็ทำกันโดยลับนะครับไม่เปิดเผยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเฮ้ยลับทำไมสาเหตุที่ลับเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเปิดเผยไปเดี๋ยวมันลงมันพูดง่ายเวลาคุณเปิดเผยคุณจะพูดได้ไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนึกออกไหมเพราะเวลาเราประชุมเปิดเผยเนี่ยสิ่งที่คุณอยากพูดในห้องเนี่ยคุณไม่ได้จะคุณไม่ได้พูดแก่ห้องนี้อย่างเดียวคุณต้องพูดเผื่อประชาชนด้วยดังนั้นคุณอาจจะพูดไม่ตรงกับใจก็ได้เพราะคุณต้องการพูดบางอย่างเอาเท่กับประชาชนก็ได้นะฮะไอ้พวกนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้ประชุมลับลับกันแต่พวกประชาชนบอกเฮ้ยมันไปมุบมิบทำอะไรกันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นนี่คือใช้วิธีประชุมลับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คนที่มีบทบาทสำคัญในการนำการประชุมเนี่ยคือเมดิสันนะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงสหรัฐอเมริกาช่วงแรกๆนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีไอเดียอยู่นะครับมี2ยติที่ยื่นเข้ามานะครับเราเรียกว่าอันแรกเราเรียกว่าเวอร์จิเนียแพลนนะครับเวอร์จิเนียแพลนเสนอโดยจอห์นลันดอล์ฟนะครับไอเดียของเวอร์จิเนียแพลนเนี่ยนะครับคือตัวแทนจากมลรัฐเวอร์จิเนียเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับไอเดียของเวอร์จิเนียแพลนคือต้องการให้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนจากคอนเฟเดเรชันเป็นเฟเดเรชันนะอีกอันนึงเป็นไอเดียของนิวเจอร์ซีย์นะครับวิลเลียมเพเตอร์สันเป็นคนเสนอต้องการให้เป็นคอนเฟเดเรชันแบบเดิมนะปัญหาก็ถกเถียงกันยาวนานมากนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับประชุมไปประชุมมาเหลืออยู่39คนนะแล้วก็ถกเถียงกันไปเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันทำรัฐธรรมนูญไปทำรัฐธรรมนูญมาเนี่ยจนรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศใช้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแล้วออกแบบรูปให้กลายเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ซึ่งเป็นสหพันธ์ไม่ใช่คอนเฟเดเรชันนะเป็นเฟเดเรชันมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นคือมันเกิดเป็น2ปีกคือปีกเฟเดอรัลลิสต์กับปีกแอนตี้เฟเดอรัลลิซึมไอปีกแอนตี้เฟเดอรัลลิสต์เนี่ยมันบอกไอสหรัฐอย่ามายุ่งแต่ละคนต่างคนต่างอยู่นะครับอย่ามาแทรกแซงอะไรกันเชียร์แบบคอนเฟเดเรชันมากกว่าไอปีกเฟเดเรชันบอกอย่างนี้ประเทศจะทำยังไงถ้าไอตัวสหรัฐส่วนกลางแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมลรัฐต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะประเทศก็ไปต่อไม่ได้ไอพวกนี้เราเรียกว่าเชียร์เฟเดอรัลลิสต์นะครับซึ่งเฟเดอรัลลิสต์เนี่ยต่อมามันกลายเป็นพรรคเดโมแครตไอ้พวกแอนตี้เฟเดอรัลมันกลายเป็นพรรครีพับลิกันนะครับอย่างที่เป็นอยู่ในทุกปัจจุบันนะครับที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจแล้วมันอาจจะถูกประเมินค่าว่าเป็นปฏิวัติก็ได้นะครับโดยไม่ได้ทำรัฐประหารก็คือมันใช้วิธีแบบนี้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญดั้งเดิมอันแรกที่สร้างไอ้คอนเฟเดเรชันเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญการทำรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องทำไงครับจะต้องมีการแอปพรูฟนะฮะโดยมลรัฐทุกอันถูกไหมแต่ในทางปฏิบัติการลาติฟายไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยของสหรัฐเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันลาติฟายเนี่ยนะครับนะ3มลรัฐนะครับให้การรับรองคือนิวเจอร์ซีย์เดลาแวร์และจอร์เจียนะครับอีก5มลรัฐคือแมสซาชูเซตส์ซาวท์คาโรไลนานะครับนิวแฮมเชียร์เวอร์จิเนียนิวยอร์กเนี่ยนะครับอันเนี้ย
รับและขอตั้งข้อสงวนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Bill of Rights นะฮะอยากให้มีเรื่องธรรมการสิทธิ์เข้าไปด้วยนะครับถ้ามีเนี่ยจะยอมรับรัฐธรรมนูญอันนี้ในขณะที่2รัฐที่ปฏิเสธคือ North Carolina แล้วก็ Rhode Island นี่ปฏิเสธทีนี้นะฮะมันจะต้องหาให้ได้นะครับเกินนะครับครึ่งจาก13เนี่ยนะครับมันจะต้องได้เกินครึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอเพนซิลเวเนียนะมันไปลงให้การรับรองเนี่ยนะครับ2เสียงนะฮะเห็นไหมฮะวิธีการรับรองรัฐธรรมนูญที่ผมเล่ามาเนี่ยการทำรัฐธรรมนูญสหรัฐที่เป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบัน1787เนี่ยมันเริ่มต้นที่ผิดรัฐธรรมนูญเดิมหมดเลยคือคุณประกาศรัฐธรรมนูญโดยวิธีการนัดประชุมกันเนี่ยไม่ได้ที่ต้องการเปลี่ยนรูปถึงขนาดนี้นะแค่ไปแก้บางประเด็นอะไรต่างๆแล้วตอนโหวตเนี่ยก็เหมือนกันนะมันใช้วิธีการที่ผิดแล้วผิดข้อตกลงที่ตามคอนเฟเดเรชันเดิมหมดเลยนะสาเหตุก็คือว่ามันมีผู้อาจจะเรียกว่าผู้มีบารมีก็ได้นะครับนะผู้มีบารมีกลุ่มเนี้ยนะครับก็คือพวกที่ปัจจุบันเราเรียกว่า Founding Father เนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยจอร์จวอชิงตันเจมส์เมดิสันจอห์นเจพวกเนี้ยนะฮะเป็นเหมือน Founding Father ไอ้โทมัสเจฟเฟอร์สันมันก็แซวโอ้โหไอ้พวกนี้ทำตัวเหมือนเดิมมีก๊อดนะครับก็คือไอ้เวลามันทำมันคือไอ้พวกกึ่งพระเจ้านี่หว่าพูดอะไรทุกคนต้องเอาตามมันหมดนะนี่เจฟเฟอร์สันเขาจะเจฟเฟอร์สันนี่ก็จะเป็นคู่กัดกับกลุ่มนี้นะครับนะกับกลุ่มพวก Founding Father นะฮะ นะถ้าว่ากันตามแบบเนี้ยนักศึกษาลองประเมินดูนี่คร่าวๆนะถ้านักศึกษาอยากดูรายละเอียดไปดูในหนังสืออาจารย์สมบัติก็ได้ว่าเหตุการณ์ตอนมันทำรัฐธรรมนูญ1787เป็นยังไงหรือหนังสืออาจารย์พรสันก็จะพูดอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าเราประเมินว่ามันเป็นปฏิวัติโดยปราศจากรัฐประหารเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนจาก Confederation กลายเป็น Federation เฉยเลยโดยที่วิธีการที่มันทำเนี่ยเฮ้ยผิดหมดเลยนะฮะผิดจากที่กำหนดเอาไว้หมดเลยแต่มันไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารยึดอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะเห็นไหมเพราะนั้นเราเลยเรียกว่ามันเป็นปฏิวัติโดยปราศจากรัฐประหารนะครับนี่คือทดลองจัดกลุ่มดูนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับปฏิวัติ1848นะครับจากระบอบกษัตริย์ไปสู่สาธารณรัฐที่2ทีนี้เวลาจะพูดถึงไอ้ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเนี่ยคือความยากลำบากอยู่นี่คือเราต้องลิสต์มาให้นักศึกษาเห็นก่อนว่ามันเปลี่ยนอะไรไปมาอย่างไรนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหผมให้เป็นไทม์ไลน์ไว้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนระบอบเยอะมากนะเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเยอะมากนะครับเพิ่งมาลงตัวก็ช่วงสาที่3นี่เองนะครับ1789นี่เริ่มปฏิวัติใช่ไหมครับนูญฉบับแรกขึ้นใช้เป็นรัฐธรรมนูญแบบโมนาร์ชีคอนสติทิวชันแลนด์ก็คือ constitutional monarchy มีพระมหากษัตริย์อยู่นะครับแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ1792เนี่ยนะครับเริ่มเป็นพับลิกนะครับสาระนะครับที่1นะครับสาระที่1นะฮะต่อมา1793เนี่ยช่วงงดใช้รัฐธรรมนูญนะครับเข้าสู่ยุคแลแตเฮอนะครับ1795เนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบดีแคกตัวนะครับ1799เนี่ยนะครับคือนโปเลียนบอนาปาร์ตมาละนะครับกลายเป็นเอ็มพายนะครับที่1นะครับ1814แล้วเรียกว่าเคสโซคาสยงนะครับก็คือเอากษัตริย์กลับมาใหม่ restoration นะครับ1830เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนราชวงศ์นะครับเราเรียกกันว่าราชโมนาชีระบอบกษัตริย์ในเดือนพฤศจิกายนกรกฎาคมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรอันนี้กลับมาเป็นสาธารณรัฐที่2นะครับ1852เนี่ยกลายเป็นเอ็มพายอีกรอบหนึ่งนะครับจักรวรรดินะครับ1870กลายเป็นสาธารณรัฐที่3 1944วิชีนะครับ1946เป็นสาธารณรัฐที่4และ1958เป็นสาธารณรัฐที่5ในยุคปัจจุบันนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งทีนี้ไอ้ที่เราจะพูดเนี่ยคืออันนี้นะครับตอน1848นะครับปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับ10ปีเนี่ยนะครับมันมีแต่ความสับสนโอลหม่านอะไรฆ่ากันไปฆ่ากันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับระบบไม่นิ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับนโปเลียนบูนาปาร์ตก็มาปิดฉาก10ปีดีซะแล้วสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินะครับเข้าสู่ระบบ
แบบเผด็จการแล้วนะครับก็ล่าเมืองขึ้นล่าไปล่ามาสุดท้ายไปแพ้ที่สมรภูมิวันหนึ่งนะครับกษัตริย์ยุโรปมันเลยตกลงกันว่าเอายังไงกับไอ้ประเทศนี้ดีวะนะฮะเอาอย่างนี้เอากษัตริย์กลับมาดีกว่าก็เลยกลายเป็นหลุยที่18มานะฮะหลุยที่18มาตายไปเสร็จก็น้องชายมาเป็นคือชาร์ลส์ที่10ชาร์ลส์ที่10มาเป็นไอ้นี่บ้าพลังนะครับชาร์ลส์ที่10นะฮะยุบสภาทิ้งใช้อำนาจเองเซ็นเซอร์สื่อทำอะไรทุกอย่างเองหมดเลยเกิดเจอเดินขบวนประท้วงขับไล่นะครับนะฮะแต่ว่าพวกบูชัวพวกรอยัลลิสต์เนี่ยมันชิงการชิงดอกผลของการปฏิวัติไปนะครับก็เลยกลายเป็นกษัตริย์เหมือนเดิมแต่เป็นกษัตริย์อีกราชวงศ์หนึ่งนะฮะใช้เวลา3วันในเดือนพฤศจิกายนกรกฎาคมล้มชาร์ลที่10แล้วตั้งกษัตริย์องค์ใหม่แต่มาจากอีกราชวงศ์หนึ่งคือหลุยส์ฟิลิปส์นะฮะเปลี่ยนเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งแทนถ้าเราเคยดูหนังเรื่องเลมิสครับเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์มันจะเกิดช่วงประมาณเนี้ยนะฮะก็คือมันจะมีกลุ่มหนึ่งเป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าที่รู้สึกว่าเราสู้มาตอน1830เนี่ยเจ็บตายไปตั้งเยอะสุดท้ายไอ้พวกรอยัลลิสต์เอากลับไปอีกแค่เปลี่ยนราชวงศ์เท่านั้นเองนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ช่วงนี้แล้ว1840มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับประเด็นปัญหาของประเทศอันหนึ่งที่เป็น tension ความตึงเครียดกันมาโดยตลอดก็คือว่ามันออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับทุกๆคนคือใช้เกณฑ์เรื่องการจ่ายภาษีใครจ่ายภาษีถึงเกณฑ์มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งและแน่นอนเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวในทางการเมืองนะครับมีแต่แค่เนี้ยลงสมัครมีสิทธิ์เลือกตั้งปัญหาก็คือว่าอ้าวแล้วคนที่มันไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมันจะทำไงครับมันก็ทำในทางเดียวมันก็ต้องเรียกร้องให้ตัวเองมีเห็นไหมเขาเดินขบวนประท้วงอะไรไปเรื่อยเนี่ยช่วงนี้เป็นการขมึงเกลียวกันเรื่องช่วงนี้ตลอดเวลาว่าทำไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งทำไมคนแค่ 10% 20, ไม่ถึง 20% ของประเทศกลับกลายเป็นคนเลือกตั้งคนมาปกครองคนทั้งประเทศอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเกิดปัญหานี้ขึ้นมาช่วงเนี้ยนะครับมันเกิดหลุยส์ฟิลิปนะครับมีนายกรัฐมนตรีของเขาชื่อกิโซไอกิโซเนี่ยนะครับก็พยายามดูระบบ parliamentary monarchy อะไรของอังกฤษยืมหยิบยืมมาใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับมีการพยายามสร้างสูตรคำว่าเลอครัวแคนเมเนกูแวนปะคือกษัตริย์ครองราชแต่ไม่ปกครองนะครับอะไรเงี้ยขึ้นมาพยายามไปหยิบยืมไอเดียแบบอังกฤษมาปรับใช้ไอกิโซเนี่ยมันไปแบนห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามจัดชุมนุมห้ามอะไรทั้งสิ้นทีนี้ก็มีกลุ่มที่ต่อต้านไอ้ระบอบแบบโมนาร์คีเนี่ยต้องการชุมนุมจะทำยังไงดีครับเขาก็ใช้วิธีเราเรียกว่าภาษาอังกฤษคือแบงเควตนะครับภาษาฝรั่งเศสคือบองเก้เนี่ยจัดเลี้ยงงานเลี้ยงรื่นเริงต่างๆมีวงดนตรีมหรสพจ่ายค่าเข้าชมแล้วเดี๋ยวมีนักพูดมาพูดกินเลี้ยงกันสังสรรค์กันเฮ้ยไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองนะเว้ยแต่จริงๆมันแอบชุมนุมกันอยู่ในนั้นเต็มเลยนะครับแล้วเวลานั้นเนี่ยถามว่าความคิดทางการเมืองกระแสไหนครับที่เป็นพลังของการต่อต้านระบบนี้ลุมกินโต๊ะมั่วเลยครับก็คือมันมีทั้งไอ้พวกเชียร์รีพับลิกมีทั้งไอ้คนเชียร์นโปเลียนเป็นรีพับลิกันก็มีฝ่ายเชียร์สาธารณรัฐฝ่ายเป็นโบนาปาร์ตที่ซึมเชียร์นโปเลียนก็มีบางคนไปในพวกนี้ด้วยบางคนอยากกลับไปก่อนหน้านั้นด้วยถือว่ามันเนื่องจากมันมีความเห็นความคิดที่ไม่ตรงกันมันไม่สามารถไม่มีพลังอะไรใดอันหนึ่งชนะกันขาดมันผสมกันหมดนะฮะงั้นเรามีไอเดียตั้งแต่โอ้โหแล้วแบบหลุยส์บลองพวกอะไรพวกนี้มาพูดอะไรกันเต็มไปหมดในเวทีแบบนี้นะฮะเต็มไปหมดซ้ายจัดยันขวาเนี่ยนะครับมีหมดเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ทำเป็นหลอกลวงเข้ามาเฮ้ยเราจัดงานเลี้ยงเนี่ยขายตั๋วเข้าชมด้วยนะฮะแล้วก็มีคนพูดมีวงดนตรีเล่นออเคสตราอะไรกันเต็มที่ไอกีโซมันรู้ป่ะเฮ้ยยังอย่ามาหลอกข้าด้วยมันก็เลยห้ามนะฮะไปสั่งห้ามการจัดแบงค์เควตอันหนึ่งทีนี้กระแสมันไปแล้วนะครับมันเริ่มติดมันห้ามก็ห้ามไม่อยู่ก็คนก็จะจัดมันก็จัดกับจัดไปเรื่อยๆพอจัดไปเสร็จปุ๊บห้ามไม่อยู่แล้วนะครับก็ปราบสิครับพอปราบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไอ้พวกนี้มันก็ตั้งตัวขึ้นมาบอกเฮ้ยอย่างนี้เราไปยึดที่หนึ่งแล้วเราก็ประกาศเลยว่าอะไรครับเราเปลี่ยนระบบการปกครองเลยดีกว่าเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐที่2เลยหลุยส์ฟิลิปเนี่ยนะครับเขาแก่มากแล้วนะขึ้นมาครองราชตอนนั้นก็แก่มากแล้วแกก็แบบเป็นช่วงขึ้นมาครองราชแรกๆเนี่ยก็มีการเรียกว่านี่คือกษัตริย์ของประชาชนไม่ใช่กษัตริย์แบบโบราณนะเว้ยนี่กษัตริย์รุ่นใหม่นะหลุยส์ฟิลิปก็ชราภาพแล้วแกก็พยายามผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยการสละราชสมบัติบอกผมสละราชสมบัติก็ได้
แล้วแกก็ลีฟเนรเทศตัวเองไปอยู่อังกฤษนะครับแล้วก็ให้ลูกชายตัวเองของตัวเองเตรียมขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อถูกไหมฮะเพื่อจะได้ไปต่อได้ทีนี้ไอ้พวกนี้มันบอกเฮ้ยกูไม่เสียท่ามึงแล้วว่ะครั้งที่แล้วไปทีนึงแล้วนะฮะมันก็ชิงประกาศเลยตั้งสาระที่สองนะครับตั้งสาระที่สองขึ้นทันทีนะฮะร่วมมือกันนะฮะแกนนำตอนนั้นเนี่ยนะครับให้ลองให้ชื่อพวกเราชื่อรามาตังนะครับมีนักปฏิวัติหลายคนช่วยกันนะครับแต่ปัญหาคือพอคุณเกิดสาระที่สองขึ้นเนี่ยใครคว้าพุงปลาไปกินครับหยิบชิ้นปลามันไปแดกว่างั้นเถอะใครครับไอ้คนแกนนำปฏิวัติไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยครับลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแพ้หมดคนชนะคือหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตนะฮะไอ้พวกนี้เสี่ยงเจ็บเสี่ยงตายเสี่ยงเข้าคุกไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งลงสมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนน้อยมากเลยนะครับน้อยจนน่าอับอายเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังจะเอาแผนภาพให้ดูว่าไอ้แกนนำปฏิวัติไปลงสมัครรับเลือกตั้งนะพี่ได้คะแนนโคตรน้อยเลยครับไอ้คนที่ได้คือไอ้หลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตก็เลยกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในฝรั่งเศสที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกเลยครับเพราะตอนนี้มันทำสาระที่หนึ่งแต่ว่ามีการงดใช้รัฐธรรมนูญในช่วงลาแต่เฮอไปก็คือยังไม่เกิดการเลือกตั้ง Head of State ขึ้นมาพอรีพับลิกที่2เนี่ยเพิ่งมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ตั้งไอ้นโปเลียนโบนาปาร์ตหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตก็ชนะเลือกตั้งขึ้นมาสาเหตุที่เขาชนะเนี่ยด้านหนึ่งก็เพราะว่าคนคิดถึงนโปเลียนโบนาปาร์ตคนที่เป็นลุงอยู่นะครับแล้วก็กองเชียร์ของหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตคือคนถ้าพูดภาษานี่ก็คือคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดนะครับไอ้นักปฏิวัติอยู่ปารีสเนี่ยมันลงจริงมันแพ้หมดเลยไอ้ที่ชนะนะครับได้ชนบทเลือกหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่มาได้3ปีจนถึงปี1800ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับที่2เนี่ยโอ้โหช่วยกันออกแบบเลยนะเรามีความฝันแล้วเราทำสำเร็จเราได้สาธารณรัฐกลับมาใหม่เราจะทำไงให้ระบบอันนี้อยู่ต่อเฮ้ยไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเผด็จการแบบเดิมอีกเว้ยอะไรต่างๆล็อกมันไว้เลยครับให้มันเป็น3ปีพอแล้วห้ามเป็นติดกันนะฮะนี่คือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายพยายามออกแบบแต่ความเป็นจริงทางการเมืองไอ้คนมาเป็นบอกกูว่าไม่เอาอ่ะ3ปีน้อยไปก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญอยากจะแก้ไอ้พวกสภาไม่ให้แก้ขวางนู่นเฮ้ยห้ามแก้ห้ามแก้สุดท้ายไอ้นโปหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตเอ้ยฉี่แม่งเลยทำรัฐประหารตอนนี้ก็เหมือนกัน1795เป็นระบอบดิเรกตัวดิเรกตัวคือผู้บริหารสูงสุด 3-5 คนเนี่ยนะแล้วมันทำทีไรก็โหทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่เนี่ยไอซีเอสซึ่งเป็นตัวเปิดฉากปฏิวัตินะแล้วมันนี่แหละจะเป็นคนปิดฉากปฏิวัติเองซีเอสซีเอสมันก็มองแล้วบอกโอ้ยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับ1795เหลือเกินแต่รัฐธรรมนูญมันล็อกตายเอาไว้ว่า9ปีห้ามแก้ไอซีเอสบอกอ้าวอย่างนี้ก็ต้องฉีกสิวะก็ต้องคิดวิธีมันก็เป็นเลงนายทหารคนหนึ่งไอ้นโปเลียนโบนาปาร์ตนี่เราว่าเพิ่งชนะสมรภูมิที่อียิปต์เอาไอ้หมอนี่แหละมานะครับแล้วก็ยึดนี่คือรัฐธรรมนูญออกแบบตึงจนแก้ไม่ได้แต่มันอยากแก้มันก็ฉีกไอ้นี่ก็เหมือนกันนะอยากแก้แก้ไม่ได้ฉีกแม่เลยนะฮะนี่คือข้ออ่อนของเวลาคุณเขียนรัฐธรรมนูญแล้วปิดล้อมไม่ให้มีการแก้ไขใดๆเกิดขึ้นทีนี้ให้เรามาประเมินดูเนี่ยไอ้จากโมนาชีเดชูเย่เนี่ยกลายมาเป็นเคปุเดเซียมเคปุบลิกสาระที่2เนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดจากการหน่วยใดหน่วยหนึ่งของรัฐเข้าไปยึดอำนาจถูกไหมแต่มันเนี่ยฉุกระหุขึ้นมาปุ๊บไอ้พวกชุมนุมมันเอาเลยทันทีเลยสถานการณ์สุกงอมเป็นว่ามันทันทีนะฮะนะเราก็เลยบอกเฮ้ยเองเนี่ยมันคือปฏิวัติโดยไม่ได้ไม่ใช่รัฐประหารไงนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรอะไรในรัฐทำเลยไม่ใช่กองทัพอะไรทำเลยนะมันจริงๆมันมีจุดตัดอยู่อันนึงก็คือมันมีการชุมนุมการเข้าไปปราบแล้วก็มีจัดเขาเรียกตั้งแบริเคดเนี่ยไอ้แบริเคดเนี่ยให้นักศึกษานึกถึงชุมนุมตามถนนแล้วก็เอาไม้เอายางรถสมัยนั้นไม่มียางรถนะก็เอาไม้อะไรเนี่ยมากองไว้เนี่ยตั้งเป็นป้อมไม่ให้ทหารมาบุกเนี่ยทีนี้มันมีไอ้คนนึงโดนสอยพุ่งตายไปนะฮะไอ้ทหารมันก็รู้สึกเฮ้ยมันเปลี่ยนข้างมาอยู่ข้างประชาชนดีกว่านะครับถ้าทหารไม่เปลี่ยนสงสัยไม่มีวันได้นะครับทหารมันเปลี่ยนข้างมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นไอเดียเนี้ยก็คือเราเลยประเมินว่ามันเป็นเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ไปสู่สาระที่2แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากองค์กรข้างในเขาไปยึดถูกไหมมันเกิดจากเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นมาทำ
นะฮะและเหตุด้วยความบังเอิญนิดเดียวด้วยนะฮะใครจะไปคิดว่าชุมนุมไอ้แบงค์เควตครั้งเนี้ยจะกลายลุกลามไปเป็นอันนี้วะก็มันทำแบงค์เควตมาตั้งหลายปีแล้วอยู่ดีๆทำอันนี้จุดติดไว้เฮ้ยบางครั้งโมเมนต์ในทางบริษัทนี่ก็คือลูกฟลุกนะครับมันเกิดแล้วแล้วมันก็เขียนในหนังสือเราไปอ่านดูเพราะฉะนั้นพอเราอ่านดูเราก็ถูมือตั้งใจอยากเป็นเรวอลูชันนารีเอาว่างานนี้กูล้มมึงได้แน่เอาข้อจริงมันอาจจะไม่สำเร็จหรอกแต่บางทีไอ้สิ่งที่เราไม่คิดเอาทำไปเอาเฮ้ยฟุกไว้ได้เฉยเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับในทางบริษัทแต่เราดูเหมือนแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องแบบ1 2 3ตามลำดับเอาเข้าจริงๆมันวันที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่มีคนรู้หรอกว่ามันรู้ก็ตอนมันทำเสร็จแล้วแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรอะไรต่างๆนะฮะนี่คือ2 ตัวอย่างนะครับที่ยกมานะฮะทีนี้มีอีก2กรณีรัฐประหารอีก2กรณีนะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมทิ้งเอาไว้นะครับแล้วยังไม่ได้อธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะครับคือครับอันแรกนะครับคือรัฐประหารดิสวิสบรูแมร์นะครับดิสวิสบรูแมร์ปีที่3ซึ่งตรงกับปีปฏิทินแบบเกกอรเรียนปัจจุบันก็คือ9พฤศจิกายน1799ถามว่าทำไมมันกลายเป็นเดือนบรูแมร์ทำไมกลายเป็นเดือนอันนี้ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยพอเข้าสู่ศตวรรษที่1เนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องทำปฏิทินใหม่เป็นการลงดีเยคริพูบลิกแห่งปฏิทินของพวกสาธารณรัฐเกกอรเรียนเนี่ยมันเป็นพวกยึดโยงกับศาสนาปฏิทินไปโยงวันศาสนานู่นนี่นั่นปีก็คริสต์ศักราชปนหมดเฮ้ยไม่เอาเว้ยทำงานทางวัฒนธรรมเปลี่ยนปฏิทินใหม่หมดชื่อเดือนทุกเดือนเอามาตามเรื่องเกษตรกรเดือนนี้เพาะปลูกเดือนนี้อะไรขึ้นเดือนนี้เกษตรกรรมเดือนนี้เก็บเกี่ยวใช้วิธีนี้หมดแล้วปีก็นับใหม่คือนับปีที่1ตอนทำสาธารณรัฐนะฮะทีนี้ไม่ใช่หลงเนี่ยมันทำดิสวิสบูมแมร์เดี๋ยวท่านตรวจปีที่8เห็นไหมไม่ใช่ปีที่3นะครับดิสวิสบูมแมร์ปีที่8มันก็จะมาตรงประมาณเคาะแล้วอยู่ที่9พฤศจิกายน1799นะฮะอีกอันหนึ่งนะครับคือรัฐประหาร2ธันวา1851นะครับคืออันนี้นะ2ธันวา1851นะครับคนทำ18บรูแมร์ปีที่8ของสหรัฐเดือน9พฤศจิกายน1799คือนโปเลียงโบนาปาร์ตคนทำ2ธันวา1851คือหลุยส์นโปเลียงโบนาปาร์ตนะครับฉายหนังซ้ำนะครับฉายหนังซ้ำและคนตระกูลเดียวกันอีกนะครับและเทคนิควิธีคล้ายๆกันก็เลยประเมินว่าไอ้สองอันเนี้ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการทำรัฐประหารแบบโมเดิร์นแบบสมัยใหม่นะครับทำรัฐประหารแบบสมัยใหม่นะโต้โผล่ะมันสมองให้กับการรัฐประหารดิสวิส18บรูแมร์ปีที่8เนี่ยนะครับคือซีเอสมันก็เป็นนักกฎหมายเป็นนักรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละนะครับร่างรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่อันเนี่ยนะฮะเป็นตัวเปิดขบวนการปฏิวัติด้วยและก็เป็นไอเดียในการปิดการปฏิวัติด้วยเนี่ยนะฮะไอ้นโปเลียนโบนาปาร์ตไม่รู้เรื่องหรอกทำยังไงแต่เนื่องจากมันเป็นทหารต้องเอามันมาใช้หน่อยไอ้นี่คือต้นตำรับความคิดนะครับนักศึกษาดูซีเอสเนี่ยต้องดูตอนมันหนุ่มกับตอนมันแก่นะจริงๆตอนมันหนุ่มช่วงเนี้ยนะครับโอ้โหมันเขียนหนังสือเรื่องเกสเกอร์เลทีเอสเอต้าเห็นไหมปลุกระดมให้ชนชั้นสามัญชนเนี่ยขึ้นมาบอกเฮ้ยพวกเราเนี่ยต้องมีบทบาทในทางการเมืองนะเว้ยไม่ใช่มีแต่พวกขุนน้ำขุนนางพระอะไรแค่นี้เราต้องขึ้นมานะเป็นงานพลิกสร้างไอเดียเรื่องอำนาจสถาปนามนูนขึ้นมาว่าการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยคือชาติหรือประชาชนเนี่ยเป็นคนทำไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทำใช่ไหมสร้างไอเดียอะไรมาเต็มหมดทีนี้เกิดอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะช่วงโคเบสเปียร์ขึ้นมามันเพ่นไปโลโปรไฟล์บินต่ำเลยครับเพราะขืนซ่ามากขึ้นกิโยตินบินต่ำนะแล้วพอมันเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจโรเบสเปียร์ได้เนี่ยเอาโรเบสเปียร์ไปขึ้นศาลไม่ประหารชีวิตโดยไม่ได้ขึ้นศาลนะเสร็จแล้วเนี่ยคณะพวกนี้ก็ขึ้นมาพวกบูกชัวกลับมาใหม่คือพวกบูกชัวมันเริ่มตอนนี้ถูกไหมพอมันเริ่มไปสักพักเนี่ยเฮ้ยการปฏิวัติเรื่องเศรษฐมันชักลื่นถลายไปไกลว่ะมันออกแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วเว้ยเฮ้ยมันออกแรดิเคิลไปสังคมนิยมมากขึ้นละถูกไหมชักไกลเกินกว่าพวกชนชั้นกระดุมพีอย่างพวกเราต้องการนี่มันชักถลายไปไกลมันมีการกระจายกรรมสิทธิ์กระจายรายได้ต่างๆเฮ้ยชักจะไปไกลถูกไหมมีออกกฎหมายควบคุมราคาสินค้าต่างๆชักจะเริ่มไปไกลแล้วสุดท้ายก็ไปนะครับไล่พวกบูชัวกลับมาใหม่ทีนี้มันออกแบบระบบดีแฮกตัวเนี่ยเพื่อต้องการทดลองว่าเฮ้ยกษัตริย์ก็ไม่เวิร์กสาธารณรัฐก็ไม่เวิร์กเอ้าสร้างคณะผู้บริหารมาสัก 3-5 คนด้วยกันและการสูงสุดนะครับอยู่กันไปอยู่มาทีนี้ไอ้3-5คนนี้ก็ขัดแย้งกันเองอีก
ICS ก็เคยไปเป็นนั่งคณะดีเลกตัวนี่อยู่นะมันก็นั่งประเมินบอกเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไปไม่รอดแน่เลยวะและถ้าเดี๋ยวไอ้คลื่นมหาชนของฝ่ายชาโคบังรีพับลิกมันกลับมาอีกเอ๊ะเดี๋ยวหรือระบอบกษัตริย์กลับมาอีกทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเราต้องแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าทีนี้ในทางปฏิบัติแก้ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมันบอก9ปีอย่างนั้นเลยเหลือวิธีเดียวคือคูเรตาทำรัฐประหารมีเล่ากันว่าจริงๆซีแอสเล็งนายพลอีกคนหนึ่งไว้นะครับแต่ไอ้หมอนี่ตายไปก่อนนะครับก็เลยมันเลือกนโปเลียนโบนาปาร์ตแทนก็มีการประชุมหารือกันแกนนำสำคัญก็คือไอ้หมอนี่หนึ่งและไอ้ลูเซียงโบนาปาร์ตน้องชายของนโปเลียนโบนาปาร์ตเพราะมันเป็นประธานสภาในเวลานั้นประธานสภาตอนนั้นเนี่ยนะครับในระบบเนี้ยมันมีสภา2อันคือสภา500กับสภาโบราณลอกมาจากไอเดียแบบโรมันสภา500ก็คือเหมือนสภาผู้แทนนะกองเซ่เดอแซงซองไอลูเซียงโบนาปาร์ตเป็นประธานสภาไอซีแอสนโปเลียนโบนาปาร์ตลูเซียงโบนาปาร์ตนะครับก็ประชุมปรึกษาหารือกันอ่ะดีเดย์เคาะจะทำรัฐประหารการทำรัฐประหารต้องสร้างเรื่องก่อนอยู่ดีๆทำคนก็ด่าให้สิครับต้องสร้างเรื่องขึ้นมามันก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าเฮ้ยเอางี้บอกว่าพวกเราการประชุมสภาผู้แทนประชุมที่ปารีสไม่ได้แล้วเพราะมีภัยคุกคามจากไอ้พวกสาธารณรัฐแบบสุดโต่งมันจะก่อการลุกฮือขึ้นมาแล้วมันจะล้มรัฐธรรมนูญมันจะทำอะไรไม่รู้ป้องเราต้องอันตรายอยู่ในนี้ไม่ได้เราขนการประชุมของเราไปประชุมข้างนอกดีกว่าแล้วก็ไปประชุมนอกเมืองปารีสคือเมืองแซงครูนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ชานเมืองปารีสออกไปก็ขนกันออกไปขนออกไปเสร็จไม่ได้ท่านสสท่านเดินตามลำพังเดี๋ยวท่านโดนลอบฆ่าเกิดเหตุวุ่นวายพวกเราเอาทหารไปส่งท่านด้วยนี่คล้ายๆสมัยไหนเนี่ยนะเอาทหารตามประกวดส่งไปด้วยครับเราจะอารักขาท่านสมาชิกทั้งหลายจนไปถึงแซงครูแล้วเราก็ประชุมสภากันที่นั่นเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็อาบไปตามไปประชุมกันเกิดขึ้นทีนี้มันก็มีคนเฉลียวใจเฮ้ยไอ้หานี่มันแผนการมันเปล่าวะมันเตรียมยึดอำนาจนะฮะไอซีเอสก็ต้องเริ่มสร้างสุญญากาศก่อนครับให้รัฐธรรมนูญเกิดสุญญากาศขึ้นด้วยการทำอะไรครับมันลาออกครับมันลาออกจากไอ้นี่ทำให้คณะดีเรกตัวไม่ครบกับดูโค่เพื่อนมันอีกคนลาออกให้มันไม่ครบเห็นไหมสร้างสุญญากาศขึ้นเห็นไหมครับรัฐบาลจะเกิดได้ต้องพยายามทำให้มันเกิดทางตันมันมีทางตันโดยจริงหรือโดยสร้างขึ้นก็สุดแท้แต่ต้องทำให้มันเกิดนะฮะทหารจะได้เข้ามาเชื่อตอนจบได้นะฮะนี่เกิดพศนี่คิดดูสิมันยังคล้ายๆอยู่นะหนังม้วนเก่าวนมาเรื่อยๆทหารก็อารักขาไปเรื่อยๆพอไปถึงประชุมพอไปถึงประชุมปุ๊บเนี่ยนี่มีเกร็ดเรื่องเล่าถ้าเราอ่านดูในหนังสือของคูชิโอมาลาปาเตเขาก็เล่าไว้เหมือนกันว่า ICS เนี่ยนะครับถึงขั้นไปเรียนวิชาการขี่ม้าเพื่อการนี้กะว่ากูภาพรัฐประหารไม่สำเร็จแพ้กูหนีแน่นอนกูกระโดดขึ้นม้าหนีเลยไอ้นโปเลียนเป็นในเรื่องของเมืองกูหนีขึ้นม้าหนีไปที่อื่นทันทีนี่ฝึกการขี่ม้าเพื่อการนี้เลยนะครับไอ้หมอนี่นะฮะหลายกาดมากนะครับก็มีการไปประชุมกันที่สภาทีนี้ไอ้ตานโปเลียนบนดาบมันก็เป็นทหารนะเอ้ยอะมาถึงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกตอนนั้นเพิ่งขึ้นมาหลังจากนั้นเขาจะเก่งกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆเอ้ยอะมาถึงมาถึงปุ๊บก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทำตัวโอ้อาเดินเข้าไปในสภาแอคอาร์ตเดินเข้าไปเงี้ยไอ้พวกสภาบอกเฮ้ยมึงใครวะเนี่ยมึงทหารไอ้พวกสภาก็ตะโกนด่าว่าไอ้นี่มันคือเผด็จการเซซ่าโอลิเวอร์คอมเวลออกลาลัวไอ้คนนอกกฎหมายเนี่ยคือผู้คนมันเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยนี่แม่แผนการเตรียมยึดอำนาจฉีกเรื่องมนุษย์เปล่าวะอยู่ดีๆเอาไอ้นี่โผล่มาอันนโบเรียวมันบอกผมไม่ได้ผมมารักษาความสงบทุกอย่างครับนะทีนี้มันก็เดินออกไปเห็นไหมไอ้ลูเซียงโบนาปาร์ตเป็นประธานสภามันก็เริ่มประชุมนะครับบอกโอเคครับเราเริ่มประชุมสภากันนะครับพวกปีกที่เริ่มสงสัยว่านี่มันเป็นการวางแผนรัฐประหารแน่ๆมันก็เสนอญัตติบอกแถลงหน่อยครับเหตุการณ์คืออะไรครับใครเป็นคนเตรียมคิดจะทำรัฐประหารใครจะเตรียมจะฉีกรัฐธรรมนูญมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นโดยกลุ่มไหนอะไรยังไงให้สภาแถลงหน่อยถ้าไม่งั้นคุณโกหกเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยใช่ไหมเตรียมจริงๆพวกคุณนั่นแหละเตรียมจะฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมอะไรเงี้ยนะพยายามอธิบายไอ้ลูเซียงโบนาปาร์ตก็เห็นการท่าจะไม่ดีเสร็จแล้วลูเซียงโบนาปาร์ตมันก็ใช้วิธีการไงครับลุกขึ้นยืนในสภาในฐานะประธานแล้วบอกเอ้ยขอปิดการประชุมเบรกการประชุมชั่วคราวแล้วมันก็เดินออกไปแล้วมันก็ไปบอกทหารที่มารักษาความปลอดภัยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเกิดความวุ่นวายเนี่ยมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วไปโมโมเสร็จไอ้ทหารบอกเอาละครับท่านยึดสังสภาเลยนะครับซีแอสกับไอ้นโมยมุระเรียบร้อยจบเราประกาศจบฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับยุบสภาทิ้ง
มันก็แน่นอนมีเรซิสแตนต์การต่อต้านเกิดขึ้นก็โดนจับสิครับทหารก็จับล็อกตัวหมดเอดูคล้ายๆเหมือน22พฤษภาคม57เนี่ยไปดูนั้นเรียกไปปองดองกันในห้องเสร็จแล้วก็รวบเลยนะทั้งหมดนะฮะนี่ครับเราเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แหละเว้ยตัวอย่างคลาสสิกของการโมเดิร์นคูเดตา1851รีพีทเหมือนเดิมเลยคล้ายกันแบบเดิมอยากแก้รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ฉีกสิครับจะทำยังไงให้การฉีกได้เห็นไหมมันก็จัดการอย่างนี้ครับสมัยนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์มันเริ่มขึ้นแล้วมันส่งทหารไปบล็อกโรงพิมพ์ก่อนเลยนะส่งทหารไปบล็อกโรงพิมพ์เพราะเดี๋ยวไอ้โรงพิมพ์มันพิมพ์ใบปลิวปลุกระดมมันส่งหนาไปบล็อกโรงพิมพ์ให้หมดนะครับพอส่งหนาไปบล็อกโรงพิมพ์ปุ๊บไอ้สสตัวเป้งๆเนี่ยเอาทหารประกบเลยครับไอ้ปากดีทั้งหลายในสภาเนี่ยส่งชอบพูดนั่นเถียงนั่นประท้วงนั่นเดี๋ยวรู้ไตเราอะไรต่างๆปลุกระดมคนเก่งนะมันเอาทหารไปประกบตามบ้านเลยนะเสร็จแล้วอยู่มันก็ประกาศยึดอำนาจนะครับประกาศกฎอัยการศึกยุบสภาผู้แทนราษฎรทิ้งทันทีไม่มีต่อไปมันก็มีสสที่เป็นนักสู้นะครับต่อต้านบอกพวกเรานี่เราจะประชุมสภากันที่ใหม่สิ่งคำประกาศการประกาศของหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นโมฆะเพราะผิดรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เลยไปประชุมกันที่ทำการเขตที่10นะครับในปารีสมันมีอคองดิสมองเขตอยู่20เขตไอ้พวกนี้ก็ไปประชุมกันที่เขตที่10ทหารก็จัดการเข้าไปปราบไปจับนะฮะหลังจากนั้นนโปเลียนหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตก็ยึดได้ใช่ไหมครับเพราะมีกองกำลังช่วยมีประกาศกฎอัยการศึกมันก็สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองด้วยการแก้กฎหมายเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ทั่วไปทั้งหมดเพราะประเมินแล้วว่าชาวบ้านร้านตลาดชนบททั้งหลายมันเลือกกูแน่ดังนั้นต้องขยายสิทธิ์ไปถึงคนพวกนี้เยอะๆถ้าให้แต่พวกบูชัวมันเลือกเดี๋ยวมันไม่เลือกเราเว้ยให้ไอ้คนมีการศึกษาเลือกมันไม่เลือกนะเลยไอ้พวกต่างแบบมันเลือกด้วยกันหมดนะครับเสร็จแล้วยุบสภาผู้แทนทิ้งนะครับแต่ตัวเองทำเพลบิไซด์เขียนว่าให้ทุกท่านลงประชามติซิรับรองผมไหมที่ผมทำแบบเนี้ยชนะถล่มทลายเลยครับชนะถล่มทลายเพราะ1มันอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก2มันขยายสิทธิ์ไปให้ฐานคะแนนของมันเองนะครับงั้นหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตก็เลยแถลงบอกว่าวันที่ผมทำเนี่ยผมออกจากเลกาลิตี้แต่การออกจากเลกาลิตี้ของผมได้รับการให้อภัยหมดแล้วจากเสียงสวรรค์ของประชาชนที่รับรองผมนะสำเร็จแล้วก็อยู่ยาวมาถึง1870ไปแพ้เหมือนกันทั้งคู่เลยแพ้สงครามไอ้นี่ก็แพ้บิสมาร์กแพ้ปรัสเซียไอ้นี่ก็ไปลบแล้วก็แพ้เหมือนกันนโปเลียนโบนาปาร์ตใช่มั้ยครับแต่อยู่ยาวทั้งคู่เลยนะครับเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนโอ้โหซ้ํา2ครั้งคาร์ล มาร์กซ์เขาถึงเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องเขียนหนังสือเนี่ยโดยจงใจตั้งชื่อว่า18บรูแมแต่18บรูแมที่เขาเขียนเขาต้องการพูดถึง1851คาร์ล มาร์กซ์เขาบอกว่าจุดประสงค์ที่เขาตั้งชื่ออะไรแบบนี้มันก็มาจากนี่แหละคือเหตุการณ์มันรีพีทกลับมาได้อย่างไรนะแล้วเขาก็เปิดประโยคด้วยประโยคของเฮเกลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งที่สองถูกไหมนะครับแต่มาร์กซ์เขาบอกว่าเฮเกลลืมเขียนไปว่าการเกิดครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นทราจีดีโศกนาฏกรรมเสมอนะครับมาร์กซ์เขาวิเคราะห์เนี่ยเพื่อจะวิเคราะห์ไว้ว่าอนาคตเนี่ยฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องป้องกันยังไงไม่ให้ไอ้พวกแบบโมนาปาร์ตที่ซึมมันโผล่เข้ามาอีกนะนั้นสองครั้งเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่นักรัฐประหารนักศึกษาเรื่องรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยผู้ศึกษาเรื่องอะไรจะเอามาวิเคราะห์เสมอเพราะมันเป็นคูเดตาแบบโมเดิร์นครั้งแรกๆเมื่อก่อนเวลามันคูกันเนี่ยมันคูกันในรั้วในวังที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วถูกไหมพอกลไกรัฐสมัยใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ยทหารมันมีใช่ไหมมันมีตำรวจมันไม่ได้อยู่ในรั้วในวังตัวเองอย่างเดียวมันคือรัฐนะครับและพล็อตต่างๆที่วิธีคิดเนี่ยนักศึกษาลองคิดดูสิอนาคตมันจะก็จะจำลองมาเรื่อยๆคือต้องสร้างเรื่องขึ้นมานะครับสร้างวิกฤตขึ้นมาทหารต้องตามไปคุมไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับและเสร็จแล้วจบด้วยหาประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ซะหน่อยนะนี่คือไอเดียคล้ายๆกันหมดเราเลยยกว่า2อันนี้เป็นต้นตำรับการเป็นโมเดิร์นคูเดตานะฮะและหลังจากนั้นก็ลอกเรียนกันมาในทุกๆรัฐประหารนะครับโอเคนะครับวันนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาต่อรัฐประหารบางอย่างที่ยึดอำนาจเสร็จแล้วมันไม่เป็นเรโวลูชันนะครับเช่น
ปิโนเช่หรือนัสเซอร์ของอียิปต์นะครับปิโนเช่ของชิลีและของไทยในหลายๆกรณีนะถ้าพวกเราสนใจเพื่อความพร้อมนะครับลองไปอ่านหนังสืออาจารย์ทักที่ผมบอกแล้วลองอ่านสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์แล้วเราลองวิเคราะห์ว่าจอมพลสฤษดิ์เขาคิดจริงๆนั้นหรือเปล่าว่าเขาไปทำปฏิวัตินะฮะเขาต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนอะไรจริงๆนะครับเดี๋ยวสุขหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็เชิญซักถามได้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ